เจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดตะกะทานโดยดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมกตบุญโญโดยการสารดำริพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนวันนี้ได้นิมนต์อาจารย์จรัญทักยาโนอาตมาพระปัญญาสุกิโตพร้อมเจ้าหน้าที่โทรทัศน์อุตภูมิ SBBTV 999พร้อมสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 มิกะเฮิรตซ์ท่านสามารถรับชมรับฟังได้ทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นท่านสามารถปรึกษาปัญหาธรรมให้โทร024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160หรือจะฝากคำถามไปผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทหรือจะเขียนจดหมายจากหน้าตองวัดตะกะทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ในรายการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาก็คงจะเข้าสู่รายการน้องสายมาแล้วครับสายแรกมานะครับสายมาแรกมาจากกรุงเทพโยมนัดเจริญสุขโยมขอกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์นะคะคือว่าจะขออนุญาตเรียนถามค่ะคือตอนที่เราใช้แบบเตี้ยนากายเป็นอสุภะเนี่ยค่ะอิริยาบถบาปนี่เราไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมคะหมายความว่าเราดูแต่กายอสุภะคือไม่ได้ดูว่าเคลื่อนไหวยังไงอันนั้นก็วางไว้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่นะคะ คือเราไม่ต้องดูที่อิริยาบถว่าเรายกย่างอะไรนั้นไม่ต้องดูอสุภะไปเลยถ้าเกิดว่ามันมีอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าความเห็นของเรานะทั่วตัวเราจะได้ยาบทเองอ๋อค่ะคือยาบทมันจะได้เองโดยที่เราไม่ต้องกำหนดขอให้เราเห็นก่อนค่ะทีนี้เราจะเห็นด้วยแล้วก็ไปกำหนดด้วยเนี่ยมันจะทำให้เป้าหมายของจิตของเราเนี่ยมันกระจายไปมันคนละที่กันไปฉะนั้นเหตุผลก็คือว่าการที่เราไม่กำหนดยาบทเนี่ยแต่เราจะได้ยาบทเองถ้าเราเห็นแจ้งทั้งล่างทั้งทั่วไปมันมีขอบเขตว่าเราต้องได้ทุกยาบทอยู่แล้วขอให้เราเห็นแจ้งก่อนเท่านั้นเองคือตรงที่ว่ามันจะค่อยๆขยายสมมติเรามองแค่มือมันจะขยายเองใช่ไหมคะคือถ้าเรามองบ่อยๆมันจะขยายไปเรื่อยๆกว้างไปเรื่อยๆแล้วก็กินพื้นที่จนทั่วร่างแล้วก็จะได้ยาบททั้งหมดเองโดยที่เราไม่ต้องกำหนดว่ายกย่างอะไรค่ะค่ะคือสมมติเราทำไปตอนแรกเราเริ่มจากมือแล้วเราต้องค่อยๆเริ่มขยับไปกว้างขึ้นกว้างขึ้นหรือว่าใจมันจะขยับไปเองอะคะแล้วแต่เราจะเอากว้างขึ้นก็ได้หรือมันจะกว้างของเขาเองก็แล้วแต่ขอให้ทั่วถึงร่างกายก็เป็นอันได้แต่ว่า อยู่ที่ว่าอุบายของเรานะมันกว้างได้ไหมหรือว่าจะเอาที่ใดที่หนึ่งก่อนคือไม่มีคำว่าผิดแต่จุดหมายปลายทางคือแจ้งทั้งล่างเราไม่สามารถว่าจะเห็นตรงไหนตรงหนึ่งแล้วจะบรรลุธรรมเฉพาะตรงนั้นเช่นว่าเห็นกระดูกก็บรรลุธรรมเลยโดยที่ไม่เห็นอย่างอื่นมันนั้นไม่ใช่ต้องเห็นครบหมดเลยครบทั้งล่างแล้วแต่ว่าเราจะครบเมื่อไหร่ยังไม่รู้ต้องไปเรื่อยๆนะแต่สุดท้ายต้องครบทุกอย่างหลวงพ่อคะเวลาที่เรามองอะค่ะคือเรามองอย่างเดียวอะไม่ได้ต้องพยายามนึกคุยกับเขาด้วยใช่ไหมคะว่า ผมสกปรกอะไรเงี้ยเป็นเน่าอะไรเงี้ยเราต้องพยายามคิดไปด้วยหรือเปล่าคะพูดไปด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนเราต้องคิดต้องคุยมันก็เรียกว่าพิจารณานั่นเองคำว่าพิจารณาก็คือปรุงแต่งนั่นแหละแต่ปรุงแต่งในตัวเราจำเป็นจะต้องปรุงแต่งไปตลอดไม่ใช่เห็นภาพถ้าเราหยุดการถ้าเราหยุดการปรุงแต่งเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะเสียบอารมณ์ข้างนอกก็จะเสียบทันทีเลยเราจะให้โอกาสเขาไม่ได้ถ้าเราหยุดเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาก็จะไปข้างนอกแหละดังนั้นเราต้องคุยเขาตลอดค่ะหลวงพ่อคะถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยมันจะเห็นหายก่อนใช่ไหมคะ เริ่มต้นเสร็จแล้วมันจะค่อยๆทรงได้ใช่ไหมคะนั่นแหละเห็นหายเห็นเลอะเลือนๆนั่นแหละเห็นอย่างนั้นก่อนค่ะค่อยๆชัดเหมือนก็คนที่ดวงตาบอดมานานแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นทันทีไม่ได้เขาก็ค่อยๆลางๆเลื่อนๆมาก่อนนั่นแหละค่ะหายบ้างโผล่มาบ้างอะไรอย่างงี้นะคะใช่หายบ้างโผล่บ้างแต่ว่าเราต้องมีระบบเราต้องมีระบบสมปทาน4ขึ้นมาว่าเพียรสร้างที่ไม่เห็นให้เห็นแล้วก็เพียรรักษาสิ่งที่เห็นแล้วนะอย่าให้หล่นจะให้หลุดอย่าให้หล่นไปแล้วก็เพียรละจิตที่มันไปข้างนอกอยู่ประจำอย่ามันคิดไปแล้วเนี่ยเราอย่าเนิ่นนานให้ตัดซะอย่าเพลินมัน
แล้วก็พยายามสังวรระวังไว้ว่าทางจิตจะไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จิตจะออกทั้งหมดเราต้องรับสำรวมไว้เรื่องสมปทาน4เนี่ยเป็นตัวประกบอยู่เพื่อจะความเสื่อมนั่นแหละจะมาให้ค่อยมีอันนี้พอเข้าใจเพราะหลวงพ่อพูดมาของสามวันนี้พูดเยอะตรงนี้ค่ะพยายามคือฟังเข้าใจหมดแต่มาขอเรียนถามอีกนิดนึงค่ะคือตอนที่ว่าพอเราดูกายอะค่ะ แล้วเวทนาเนี่ยกับจิตกับธรรมอะมันจะมายังไงอะคะหลวงพ่อช่วยยกตัวอย่างนิดนึงค่ะตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะมองเวทนาจิตธรรมได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่เพราะเราจะมองถ้าถึงว่าจะมาจะบอกไปเนี่ยโยมก็รู้ยากเหมือนกันเพราะว่ากายเรายังไม่ปรากฏชัดเนี่ยมันพูดยากเหมือนกันนะเวทนาจิตธรรมนั้นมันเป็นเรื่องนามธรรมที่ละเอียดเข้าไปอีกเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าเราต้องเห็นกายก่อนค่ะแล้วการเห็นกายเนี่ยเหมือนกับว่าเราปลูกต้นไม้น่ะปลูกก่อนส่วนแล้วต้นไม้จะงอกขึ้นมาหรือจะแตกกิ่งแตกก้านแตกใบแตกดอกเนี่ยมันเป็นภายหลังจากการปลูกแล้วเนี่ยเราต้องปลูกก่อนฉะนั้นเราจะไปรู้ทันทีว่าปลูกแล้วมันจะงอกยังไงมันจะดอกยังไงอันนั้นยังเราต้องรอการเห็นตัวเนี่ยสักระยะนึงก่อนมันถึงจะเห็นเวทนาจิตธรรมแต่ว่ามันรวมอยู่ในนั้นแหละไม่ได้ว่ามันของละเอียดกว่ามันเป็นนามธรรมแต่ว่าเห็นกายเป็นรูปธรรมต้องเห็นของหยาบก่อนอย่างนี้ฉะนั้นเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตที่เกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆว่าเราจะเห็นว่าเกาะเกี่ยวชนิดว่าอิงอาศัยบ้างไม่อิงอาศัยบ้างเวทนาภายในบ้างภายนอกบ้างเวทนาที่มีอามิตรไม่อิงอามิตรเวทนาที่ที่เป็นเย่าเรือนก็มีเวทนาที่เป็นเนกขัมมะก็มีอะไรสำนองนั้นมันจะเป็นของรายละเอียดฉะนั้นต้องรอการสักระยะหนึ่งก่อนต้องอบรมตรงนี้ไปก่อนแต่มันจะไม่เหมือนกับของพวกที่เขาใช้อิริยาบถดูกายดูใจว่ามันไม่เหมือนแน่ไม่เหมือนแน่ไม่เหมือนเขาความคิดมันเป็นการอันนั้นเขาใช้อิริยาบถอย่างเดียวเขาไม่ได้เน้นว่าป่าช้าก้าวหรืออสุภะเขาไม่ได้เน้นเขาเน้นว่าการเคลื่อนไหวเฉยๆไม่เหมือนแน่นอนค่ะแล้วที่เขาสอนดูจิตมันเหมือนกับดูความคิดนะคะมันไม่ใช่ถ้าดูอย่างนั้นเนี่ยจุดจบมันก็ไม่มีเพราะว่าจิตมันคิดไม่หยุดอยู่แล้วใช่ค่ะมันเป็นความคิดน่ะมันมีความคิดแต่ว่าคิดอย่างนั้นมันคิดภายนอกเนี่ยเขาห้ามแต่เวลามันถึงการพิจารณาตัวเองเขาให้อนุญาตให้คิดประมาทค่ะเราต้องแบ่งว่าความคิดเนี่ยสองฝ่ายฝ่ายนอกเราไม่คิดอันนั้นผิดหมดเลยแต่ว่าความคิดเนี่ยภายในตัวเราเนี่ยเขาต้องให้คิดเขาเรียกว่าพิจารณานั่นเองคิดก็คือพิจารณาก็คือความคิดนั่นแหละชนิดหนึ่งแต่คิดในตัวเราไม่มันไม่ได้ฟุ้งซ่านมันสงบนะยิ่งคิดยิ่งสงบนะลองสังเกตดูทีนะสังเกตดูดิมันสงบไม่ใช่ฟุ้งซ่านเหมือนข้างนอกค่ะนะหลวงพ่อครับช่วยพูดแต่เป็นแนวหน่อยได้ไหมคะคือพวกเราอะได้ยินแต่พวกสติปัฏฐาน4ของพวกดูกายดูจิตเสียงเบาเนาะคือพวกเราได้ยินแต่สติปัฏฐาน4ของพวกดูกายดูจิตนะคะพอเห็นหลวงพ่อพูดถึงกาย คือเน้นเรื่องกายอะเราก็เลยงงว่าแล้วจิตกับเวทนากับธรรมอะจะมายังไงอะคะก็คือเขาก็สอนอย่างเขาแล้วเขาสอนเรื่องอียบทอย่างเดียวไม่ได้สนใจว่าพิจารณาตัวเป็นอสุภะนี่เขาไม่ได้มีนะมันเป็นการเคลื่อนไหวของกายและจิตฉะนั้นเวทนาจิตธรรมของเขาเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่ามันจะมีได้อย่างไรแต่ของเราเนี่ยถ้าเราสอนอย่างนี้เนี่ยเราพิจารณาตัวเองเป็นเหมือนปัจฉาก้าวอย่างเงี้ยมีแน่เวทนาจิตธรรมแต่ว่าความละเอียดของโยมเนี่ยยังไม่อยากพอไม่ยังไม่พอนะจะมาจะอธิบายยากค่ะนะมันจะฟังยากขอให้ฟูมฟักไปสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะรู้ก็เหมือนว่ามันเป็นขั้นตอนลองมาจากที่เราทำพิจารณากายบ้างแล้วเห็นบ้างแล้วเนี่ยมากขึ้นบ้างแล้วมันจะค่อยรู้มันก็รู้พวกนี้มันเห็นแล้วมันหายค่ะหลวงพ่อพอเห็นมันก็หายแล้วเนี่ยเขาเล่าว่าเพียรสมัครปานสีต้องรักษาไงเพียรสร้างเพียรรักษาแค่นี้ไปก่อนก็เยอะแล้วนะส่วนเวทนาจิตธรรมเนี่ยอาตมาจะอธิบายให้ทีหลังเพราะว่าตอนนี้อธิบายไปโยมยังงงหมดอ่ะเพราะว่ามันละเอียดเยอะขึ้นกว่านี้มันเป็นเรื่องนามนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องรูปค่ะหลวงพ่อคะคืออย่างเมื่อวานนี้ค่ะพอดีไปดูแบบในเว็บไซต์อะค่ะที่เป็นรูปภาพเขาผ่าศพอ่ะแบบมันเห็นแล้วมันก็แบบน้ำตามันไหลเลยนะคะก็คือมันสลดใจมากสมมติเราก็สมมติเอาตัวนั้นอะเป็นสัญญามาเป็นอุบายว่าสมมติตัวเราเหมือนภาพอันนั้นเหมือนคนคนนั้นนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละแค่นั้นแหละโยมไปได้เลยสลดมากเลยค่ะหลวงพ่อนั่นแหละแต่ถ้าเห็นคนอื่นนะมันก็อย่างนั้นนะแต่เห็นตัวเองนั้นยิ่งกว่านั้นอีกสลดคือมันเห็นในรูปแล้วมันก็นึกถึงตัวเองอะค่ะว่ามันไม่ต่างจากเขาแหละก็นั่นแหละเราอุบายนั่นแหละแล้วก็สมมติว่าเราเนี่ยเป็นศพอย่างนั้นตลอดเวลาเนี่ยเราทำดูเถอะถึงก็ร้องไห้เลยนะมันร้องไห้จริงเหรอพ่อแต่ร้องไห้แน่นอนแล้วร้องไห้นั่นแหละมันน้ำตามันไหลพ่าบอกว่ามันไม่มีอะไรคนเรามันแค่นี้
ลองทำดูเถอะทำแล้วจิตมันจะนิ่งมากเลยสมาธิมันจะมีมากเลยค่ะอันนี้แหละจะคือว่าตรงว่าตรงนี้จะทำลายกิเลสทั้ง3ตัวเลยส่วนสมาธิฌานเนี่ยมันทำลายไม่ได้เลยมันเป็นแค่พักจิตเท่านั้นเองหลวงพ่อคะขออนุญาตเรียนว่าพอคิดอย่างนี้มาคือครึ่งคืนใช่ไหมคะพอนอนฝันไปอะค่ะมันยังเข้าไปอยู่ในความฝันเลยนะคะว่าเราพิจารณาตัวเป็นศพอะมันเป็นธรรมดาของจิตที่ว่ามันเก็บอะไรตอนที่ก่อนจะนอนเนี่ย มันคิดเรื่องอะไรมากมันก็จะเก็บไปฝันเหมือนกับว่าเราไปทำงานค้างไว้งานชนิดหนึ่งเนี่ยหลับไปก็ยังฝันเนี่ยธรรมดาท่านี้เราไปคุกคุนเรื่องนี้มันก็ฝันไปด้วยนั่นแหละธรรมดาที่มันอารมณ์สุดท้ายที่เราคุกคุนอะไรมันก็จะเอาอารมณ์นั้นไปสืบต่อก็เป็นได้เป็นได้หลวงพ่อคะหนูขอเรียนถาม2ข้อคือหนูฟังคนที่เรียนถามหลวงพ่อค่ะมีผู้หญิงคนนึงอะค่ะเขาถามหลวงพ่อว่าถ้าเขาตายก่อนอะเหมือนกับว่าถ้าเขาตายก่อนเขายังไม่ทันเห็นกายสดเนี่ยแล้วเขาจะทำยังไงทำนองนี้ค่ะมีคนหนึ่งถามอะค่ะคืออยู่ที่ว่าถ้าเขาคนนั้นอยู่ได้ระดับไหนล่ะถ้าเขาไม่เห็นกายเขาก็เกาะยากเกาะยากแล้วเขาต้องหล่นไปหล่นไปข้างนอกนะมันต้องหล่นข้างนอกแน่นอนถ้าไม่หล่นข้างนอกก็นิ่งอยู่เฉยๆนิ่งอยู่เฉยๆก็ดีกว่าแต่หล่นข้างนอกนี่เสียกว่าแต่นิ่งตรงนั้นน่ะมันก็ดีแต่ว่ามันไม่ได้คือก็เรียกว่ามันยังไม่ดีพอเหมือนกันเห็นกายน่ะมันยังไม่ดีพอหลวงพ่อเขาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งอะถามหลวงพ่อว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปพิจารณากายอะแล้วมันนิ่งอะค่ะคือใจมันรวม ไปเข้าสมาธิอะค่ะแต่จำได้ว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าเข้าสมาธิรวมไปอะให้ถอยออกอย่าเข้าสมาธิเข้าไปอย่าถอยออกมาอย่าเข้าไปเพราะว่าฌานจะเกิดเยอะเลยใช่ค่ะฌานจะเกิดง่ายด้วยค่ะว่าหลวงพ่อให้ทำต่อถ้าเข้าไปมันเสียเวลาไงการพิจารณากายก็ยุติหมดแล้วตอนนี้การพิจารณากายยุติเนี่ยทุกอย่างชะงักหมดเลยเหมือนกับเราแวะข้างทางแล้วการเดินทางก็ไม่เดินแล้วมันจะล่าช้าเท่านั้นเองค่ะต้องพิจารณาแต่ตัวต่อไปก็ต้องถอยเพราะว่ามันนั่นคือเราแวะข้างทางแล้วนะก็ทางมันยังไกลนะเราแค่จะเดินมาเท่าไหร่เองเราก็จะแวะแล้วหรือแล้วเราก็คนนึงว่าช่องทางมันยังอีกไกลถึงว่าห้ามแวะเราจะแวะเมื่อเราเห็นพิจารณาตัวจบจนถึงโน้มเป็นพระอนาคามีเราถึงจะไปแวะตรงนั้นได้ฌานก็ทำทีหลังได้หลวงพ่อคะแต่สำหรับคนที่แบบอาจจะบุญน้อยอ่ะเขาอาจจะแบบขอเข้าฌานก่อนเกิดตายก่อนนี้เขาก็ยังหนีนรกได้อ่ะไม่ได้ฌานหนีนรกไม่ได้ตอนที่เราตายถ้าเราเข้าฌานเราไม่คือหนีได้เปราะเดียวหลังจากนั้นนรกก็รออยู่นรกรออยู่เหมือนกันรออยู่แน่นอนเพราะว่าถ้าเข้าตายได้เนี่ยก็ไปเกิดที่พรหมโลกก็รอจากพรหมโลกอาจจะหล่นลงนรกได้เขาเรียกว่าไม่ติดนรกแน่นอนคือได้ครั้งเดียวมันเปราะเดียวเท่านั้นเองมันไม่ได้ว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ละกามกับอกุศลมันยังไม่ได้ละฉะนั้นกามอกุศลเป็นพิษทำให้เขาต้องปิดไม่ปิดนรกค่ะกราบนมัสการลานะคะขอบพระคุณมากค่ะหลวงพ่อสวัสดีการที่เราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยมีขอบเขตที่แคบลงนะเพราะว่าจิตเราเนี่ยถ้าเราไม่ทำตรงนี้ไม่แคบหรอกมันก็ไปไกลนั่นเองมีจุดหมายมานะครับเขาเขียนมีว่าจากคุณมาติกานครปฐมนะครับเขาเขียนว่าถ้าเดินจงกรมแล้วลืมตาจะพิจารณากายไปด้วยจะได้ไหมคะได้หมดเพราะตานอกเนี่ยเราไม่ได้ประมาณว่าจะหลับหรือจะลืมเขาว่าเราใช้ตาในอยู่แล้วตาในเป็นตัวหลักตานอกเนี่ยเป็นตัวเสริมว่าจะหลับจะลืมไม่มีผลนะเอาเป็นว่าได้หมดนะลืมก็ได้หลับก็ได้ จบฉบับที่2นะครับมาจากโยมวันมุกดาหารนะครับเขียนว่ามีขโมยมาลักของคือยางพาราในสวนโยมเลยแจ้งตำรวจให้จับได้เขายอมรับผิดแต่ตำรวจให้แม่ของเขาของคนร้ายเนี่ยรับใช้เงินแทนลูกเป็น10ลายทำให้แม่เขาเนี่ยเดือดร้อนที่ต้องชดใช้แต่ลูกโยมจะบาปไหมคะเพราะ คนร้ายนั่นได้ในที่ของโยมจับได้ในที่ของโยม ก็อยู่ที่เรากลัวบาปเราก็ไม่ต้องแจ้งกันถ้ามันแจ้งแล้วก็ต้องว่ามันก็ตามกฎหมายบ้านเมืองที่เขามีไว้นะเราก็ต้องคิดทีแรกว่าถ้าเราไม่แจ้งเนี่ย โดยที่บอกคนร้ายไปซะแล้วก็ให้เลิกซะก็เราก็กลัวบาปนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ที่เราแจ้งแล้วมันก็ต้องไปดำเนินตามนั้นถามว่าบาปไหมมันก็มีนะที่ว่ามันก็ต้องมีการเดือดร้อนพ่อแม่เขาก็
เขาก็ต้องรับผิดชอบนะลูกกันนะลูกเป็นลูกนะก็อยู่ที่โยมหมดนะโยมสบายใจหรือเปล่าล่ะเพราะโลกมันมีระบบอย่างนี้ขึ้นมาไง กฎหมายเขาก็เรื่องตัดสินแล้วก็ทางธรรมก็ถือว่าบุญบาปก็เป็นเครื่องตัดสินเอาเป็นว่าเราก็พิจารณาถึงความเหมาะสมก็แล้วถ้าอย่างนั้นโยมกลัวบาปโยมก็เอาละไม่ต้องเอาละดังน่ะให้ไปซะก็คืนไปซะแล้วก็บอกว่า ไม่เอาละให้เราไม่เอาซะก็แล้วกันนะคืนค่าปรับนั้นซะแล้วก็ เราก็จะสบายใจหรือว่าขโมยก็ขโมยไปอย่างเงี้ยก็อยู่ที่โยมหมดอ่ะนะตัดสินดู มันก็เดือดร้อนกันทั่วแหละนะมันก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนด้วยนะของเราก็หายเขาก็เดือดร้อนที่จะชดใช้เอาเป็นว่าเอาสบายใจเราก็แล้วกัน ก็มีอะไรก็โทรมาได้นะโยมก็ขอพูดถึงเรื่องสติปัฏฐาน4หน่อยว่าการที่สติปัฏฐาน4เนี่ยทำไมว่าเป็นเรื่องบทบาทที่มีความสำคัญมากที่อาตมาเคยพูดอยู่ประจำแล้วก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ ก็ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนว่า จิตของเราก็เหมือนสัตว์ป่านะสัตว์ป่าเช่นว่าลิงก็ดีช้างม้าวัวควายก็ดีที่อยู่ในป่าในอุปมาเหมือนว่าจิตเราเนี่ยที่อยู่ในอารมณ์มากมายเหมือนว่าป่ารกชัดป่านั้นก็คือกิเลสมากมายก็คือจิตมันส่งไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจก็คือส่งไปในกามบ้างส่งไปในอกุศลต่างๆบ้าง แสดงว่าจิตโลดแล่นอยู่ในอารมณ์ต่างๆก็เหมือนลิงโลดแล่นอยู่ในป่าทีนี้เรามาทำสมาธิเนี่ยเราจับจิตไม่ให้มันวิ่งไปมันก็ถ้าฝึกมากๆจิตก็เป็นสมาธิสมาธิชนิดนี้เขาเรียกว่ารวมจิตเขาเรียกว่าฌานนั่นเองเมื่อเราทำฌานขึ้นมาสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันนิ่งก็เหมือนลิงหลับนั่นเองก็เหมือนลิงนั่นหลับแต่เมื่อออกจากสมาธิแล้วจิตก็โลดแล่นไปตามป่าเหมือนเดิมซึ่งป่ามันกว้างมากมายทำให้เราเนี่ยฝึกจิตไม่ได้ฉะนั้นเราเห็นไหมว่าจิตเนี่ยเรามีกิเลสขนาดไหนอย่างไรเวลาทำสมาธิมันนิ่งนะเหมือนไม่มีกิเลสเลยนะแต่ออกมาก็มีเหมือนเดิมฉะนั้นเหมือนกับว่าจับลิงได้ก็เหมือนปล่อยลิงเข้าป่าไปจับลิงได้ก็ปล่อยลิงเข้าป่าไปก็การฝึกมันจะมีได้อย่างไรทีนี้การมีสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาคิดอย่างนี้ว่า เราจะจับสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่าเนี่ยที่มันคุ้นเคยเนี่ยเช่นช้างม้าวัวควายเนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าก่อนมาก่อนลิงก็เหมือนกันเป็นสัตว์ป่ามาก่อนเนี่ย1เราต้องจับออกจากป่าก่อน 2คือเราต้องมีกรงขังไว้กรงขังไว้แล้วก็ตัดความสัมพันธ์ระหว่างป่ากับสัตว์นั้นไม่ให้มันคุ้นเคยกันไม่ให้มันไปอีกไม่ให้มันไปร่วมไปให้มันไปอย่างเก่าก่อนฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องจับช้างม้าวัวควายเนี่ยมัดโซ่ไว้มัดเชือกไว้ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้ช้างม้าวัวควายเนี่ยเข้าป่าอีกลิงก็ไม่ให้เข้าป่าอีกหลังจากนั้นเราก็ฝึกเขาฝึกให้เขาเป็นสัตว์ที่ดีนะฉะนั้นพระเจ้าในจึงว่าเป็นสารถีที่ฝึกบุรุษก็หมายถึงนายสารถีฝึกช้างม้าวัวควายให้เป็นจิตที่ใช้งานได้ฉะนั้นเขาจะไม่ปล่อยป่าเข้าไปอีกไม่ปล่อยสิ่งเหล่านี้เข้าไปในป่าอีกที่มันคุ้นเคยสัตว์นั้นก็หายพยศอันนี้ก็อุปมาเหมือนว่าสติปัฏฐาน4นะเขาจะเอาจิตของเราเนี่ยโคจรแค่หัวและเท้าเท้าและหัวหัวและเท้าให้อยู่แค่นี้ไม่ให้อยู่นอกเหนือนี้จึงมาเป็นที่มาของการพิจารณากายไง เมื่อก่อนเนี่ยจิตมันโลดแล่นอยู่ภายนอกมากมายมันเป็นป่ากว้างทีนี้จิตเราหัวเท้าเนี่ยมันเหมือนในกรงนะกว้างก็ศอกยาวก็วาหนาก็คืบตัวเราก็มีแค่นี้เราจะเอาจิตของเราขังไว้ตรงนี้ให้มันท่องเที่ยวอยู่นี้ถ้ามันเที่ยวก็ให้เที่ยวอยู่นี้ที่มันจะโลดแล่นก็ให้โลดแล่นอยู่ตรงนี้ซึ่งอาณาเขตของการจำกัดให้จิตอยู่เนี่ยมันแคบลงและต่อมาเนี่ยการแคบอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าเราจะฝึกจิตได้เราจะไม่สามารถจะฝึกจิตในลิงในป่าได้เลยเราจะฝึกลิงในกรงเท่านั้นถึงจะได้อันนี้ก็หมายถึงว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยที่เรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในกายแล้วก็ให้มันอยู่แค่นั้นห้ามอยู่ข้างนอกจนกว่าจิตเนี่ยไม่อยู่ข้างนอกแล้วจิตนั้นก็หมดพยศเลยหายพยศฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงไม่มีจิตรั่วเลยเช่นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยจึงไม่มีการรั่วตลอด24ชั่วโมงตลอดชีวิตจะไม่มีการรั่วอีกเลยซึ่งมันเป็นสมาธิมหาศาลแหละถามว่าจิตไม่รั่วเนี่ยจิตเป็นอะไรก็เป็นสมาธินั่นแหละแต่สมาธิแบบการเห็นแจ้งไง
ซึ่งคนที่ไม่ผ่านตรงนี้จะไม่เข้าใจธรรมชาตินี้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของนักปฏิบัติหลายท่านไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าถึงแล้วก็ไม่ปฏิบัติจริงจังซึ่งมันเป็นเรื่องของซับซ้อนแล้วก็เป็นเรื่องของการทำความเพียรมหาศาลความเพียรที่ทำไปเนี่ยต้องทำตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดอย่างนั้นหวังว่าอย่างไรหวังว่าเราทำทั้งวันทั้งคืนนี้เนี่ยเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยไม่ให้อยู่ในโลกใบนี้เลยย่อจากโลกส่วนกว้างเนี่ยมาเป็นส่วนแคบลงแล้วในที่สุดเราจะปิดอายตนะทั้งหมดไม่ให้จิตออกถ้าการปิดอายตนะเราสำเร็จเนี่ย ลิงตัวนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่ในป่าอีกต่อไปลิงก็หายพยศช้างม้าวัวควายนี่จะไม่มีฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4จิตจะไม่มีการไปเลยแม้แต่น้อยเดียวนั่นหมายถึงว่า การไม่ไปของจิตนั้นก็คือสมาธิตลอดเวลานั่นเองแต่เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าญาณหรือว่าญาณทัศนะซึ่งญาณทัศนะเนี่ยจะไม่มีใครรู้จักได้ง่ายๆเพราะว่ามันเกิดจากการเจริญสติปัฏฐาน4โดยถูกต้องเท่านั้นที่ไม่ถูกจะไม่มีไม่ได้ฉะนั้นพระยาเจ้าจึงไม่มีจิตรั่วไปการรั่วไปของพระยาเจ้าจึงไม่มีการไม่มีของท่านจึงไม่เสื่อมจางการที่ไม่เสื่อมของท่านจึงไม่หล่นลงไปสู่นรกการปิดนรกจึงเกิดขึ้นแสดงว่าจิตรั่วทั้งหมดเนี่ยมันนรกอยู่ดีอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคนไหนทำเข้าฌานและตายเนี่ยทำไมเขาไม่พ้นนรก เราสังเกตไหมว่าเวลาจิตเข้าฌานไปเนี่ยนิ่งนั่นเขาขณะนั้นเราไปเกิดพรหมโลกแต่ถ้าเราออกสมาธิมาจิตก็ฟุ้งไปอีกไปไหนล่ะไปทางกามไปกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นหมายถึงนรกไปทางไหนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเดิมที่เขาบอกว่าตามดูความคิดมันดูความเกิดดับมันอะไรก็แล้วแต่รู้เฉยก็แล้วแต่นั่นหมายถึงมันไปแล้วไปทางไหนล่วงไปป่าแล้วลิงไปป่าแล้วป่าไปน้ำแล้วสัตว์ทั้งหลายเข้าในป่าแล้วซึ่งหมายถึงว่านิ่งนิดเดียวแล้วก็เข้าป่าไปแล้วก็การที่ทำสมาธิฌานเนี่ยสมมติวันหนึ่ง24ชั่วโมงสมมติเรานั่งเนี่ย เราสงบอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้ว23ชั่วโมงแล้วไปไหนถามว่าการเข้าสมาธิเนี่ยมันไม่ได้เข้านานเข้าอย่างมากชั่วโมง2ชั่วโมงแต่เวลาออกมาแล้วเนี่ย23ชั่วโมงหรือ22ชั่วโมงเนี่ยไปไหนมันก็ไปที่ชอบมันนั่นแหละก็คือไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นกายนั่นคือป่าป่าซึ่งมันเป็นที่ทำเลเขาที่เขาอยู่มานานแล้วจิตน่ะเขาชำนาญตรงนั้นเราจะไปฝึกเขาได้อย่างไรฉะนั้นเท่ากับว่าสมาธิเนี่ย24ชั่วโมงเราสงบแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนอกนั้นไม่สงบเลยมันไม่เหมือนสติปัฏฐาน4นี่สติปัฏฐาน4เนี่ยเขา24ชั่วโมงเขาสงบ24เขาปีเขาก็สงบปีเขา100ปีเขาก็สงบ100ปีการไปของจิตเขาไม่มีนะนั้นคนสติปัฏฐาน4เนี่ยจิตจะไม่อยู่ข้างนอกแม้แต่นิดเดียวเท่ากับว่าความสงบนั้น 100% ซึ่งคนนั้นคิดเป็น 5% 10% เท่านั้นเองอย่างมากซึ่งความสงบเนี่ยมันเหลื่อมล้ำกันเหลือเกินระหว่างคนที่ฝึกสติปัฏฐาน4กับคนที่ไม่ฝึกก็วันๆนึงคนที่ฝึกสมาธิก็สงบตอนเข้าเท่านั้นแหละออกมามันก็ไม่สงบอยู่แล้วติดตามดูก็ช่างเถอะไม่ตามดูก็ช่างรู้เฉยก็ช่างดูความเกิดดับก็ช่างมันก็คือไปอยู่นั่นเองฉะนั้นวิธีนั้นเนี่ยมันไม่สงบนะมันจิตมันรั่วนะคราวนี้เขาจะการรั่วนี่ก็คือการที่จิตสัมพันธ์กับโลกนั่นเองการรั่วเมื่อไหร่การเกิดก็มีเมื่อนั้นการรั่วนี่คือการเกิดของคนเรานะจิตรั่วไปอารมณ์ไหนล่ะก็เกิดในอารมณ์นั้นๆฉะนั้นเวลาตายก็ดีมันรั่วไปทางไหนก็ตายก็เกิดไปทางนั้นรั่วทางพังอกุศลก็ไปเกิดอบาย4ก็รั่วไปทางกุศลก็เกิดไปสุคติถ้าเข้าในสมาธิฌานก็ไปเกิดพรหมโลกแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่พ้นนรกทำไมไม่พ้นนรกเพราะว่าออกมาจากความเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความว่าเป็นอกุศลอยู่ฉะนั้นกามและอกุศลตรงนี้ชื่อว่านรกฉะนั้นนรกตรงนี้เนี่ยเราจะต้องปิดด้วยสติปัฏฐาน4ฉะนั้นทำไมพระโสดาบันจึงปิดนรกได้เพราะท่านปิดอายตนะนั่นเองอายตนะของท่านไม่รั่วเมื่อไม่รั่วเนี่ยทำให้นรกไม่มีปิดแน่นอนฉะนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยอยากคนคนหนึ่งเนี่ยมีความสงบถึงตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องที่หายากในโลกมันต้องขนาดนั้นเพราะอะไรทำให้เขามีความสงบขนาดนั้นเพราะว่าเขาทำความเพียรทั้งวันทั้งคืน
ทำความเพียรตลอด24ผลก็ได้24ชั่วโมงฉะนั้นพระยาเจ้าจึงว่าเป็นผู้ที่ว่าอยู่กับโลกแต่ไม่ติดโลกไงไม่ติดด้วยอารมณ์ของโลกนะจิตไม่รั่วนั่นเองคือไม่ติดจิตที่ติดจิตที่ติดก็คือจิตที่รั่วนั่นเองฉะนั้นสติปัฏฐาน4จะทำลายระบบของอายตนะทั้งหมดเลยไม่ให้มันทำงานเลยตามีไปช่างเถอะหูมีไปช่างเถอะแต่จิตไม่ได้ไปด้วยเขาเรียกตามีก็ลืมไปหูมีก็รู้ไปอะไรก็มีทั้งหมดมีไปแต่ว่าจิตไม่ได้ไปฉะนั้นจิตไม่ไปอายตนะทำงานอยู่อายตนะนั้นก็โมฆะเมื่อโมฆะแล้วเนี่ยรู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นก็เกิดขึ้นนะสายจากจังหวัดสุรินทร์โยมนพรัตน์เจริญสุขโยมฮัลโหลฮัลโหลกราบนมัสการหลวงพ่อด้วยความครบสาธุสาธุอ้าวโยมนพดีว่าไงเอ่ยโยมนพรัตน์มีอะไรถามเอ่ยหลวงพ่อเมตตาญาติโยมมาหลายครั้งเรื่องสติปัฏฐาน4ขอบคุณมากครับผมมีประเด็นสัก 2-3 ข้อเรื่องที่หลวงพ่อย้ำเรื่องกายนี่นะเรื่องกายาเนี่ยอยากถามพระอาจารย์อย่างนี้เมื่อเราจับเรื่องกายอย่างเดียวขึ้นมาเนี่ยแม้จะครบทั้ง32ประการหรือจับจุดใดแง่ของขันธ์ทั้ง5ที่เป็นเกสาลมานขาจันตาก็ตามในขึ้นมาในสภาวะธรรมตัวนี้เนี่ยเมื่อถึงจุดสุดท้ายจริงๆมันจะเข้าคือว่าอนัตตาไหมมันจะว่างไหมแบบนั้นไม่ได้หรือให้รักษาคงสภาพของอวัยวะเฉยๆนะคือจะตอบเลยไหมตอบเลยไหมรูปนามเหมือนกันขึ้นชื่อว่ารูปนามแล้วมันต้องเป็นไตรลักษณ์แน่นอนครับนี่ข้อหนึ่งครับคือว่าไม่จะมีสองข้อครับเอาแค่นี้ก่อนครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจะถามต่อข้อที่สองว่าไงนะข้อที่สองข้อที่สองว่าไงนะมันเสียงมันเบาเนาะก็ฟังข้อที่สองไม่ทันข้อที่สองเกี่ยวกับสติปัฏฐาน4เนี่ยข้อที่สองว่าไงจากประสบการณ์ของผม เรื่องว่าไงนะเรื่องข้อที่สองเนี่ยเมื่อรูปกายจิตเวทนาทางธรรมเนี่ยมันมาปะทะกับเราโดยตรงทั้งหลับทั้งตื่นเนี่ยด้วยอำนาจของสติเนี่ยเราเท่าทันกับสภาวะที่ปรากฏคำว่าเท่าทันกับสภาวะเข้าที่ปรากฏคือเรารู้กันแต่ไม่เอากับมันเนี่ยเมื่อเราไม่เอากับมันคือเราไม่ปรุงแต่งกับกายกับจิตกับเวทนาที่มันปะทะกับเราสิ่งนั้นมันก็เข้าใจรักของมันเหมือนอย่างรวดเร็วเลยจะด้วยกำลังของอินทรีย์ทั้งห้าอะไรผมไม่ทราบแต่มันก็ผ่านชับเหมือนการร่อนายสักอย่างหนึ่งจนมันไม่มีความโกรธปะทะความอร่อยปะทะความสวยปะทะเราเท่าทันสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนแต่ไม่ปรุงแต่งมันก็หายก็ตัดตัดตะกุไปจนมันไม่มีอีกแล้วนี่ต้องนี่น่าจะเป็นการบุญจักที่ถูกแล้วเมื่อตาไปเจอรูปหูไปเจอกลิ่นลิ้นไปเจอเราไม่เอากับมันมันก็ว่างมันก็แนวทางปฏิบัติแบบนี้นี่กับของหลวงพ่อเนี่ยอันไหนมันถูกมันผิดยังไงความกรุณาเกิดคุณครับตอบข้อ2กันดีกว่าเนาะเพราะว่าใหม่ๆเนาะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดดับไม่จบหรอกโยมมันดําดับปุ๊บเดี๋ยวก็มาใหม่ดับปุ๊บก็เหมือนเราปัดยุงน่ะปัดยุงแล้วเดี๋ยวมันก็มาใหม่แล้วก็ปัดใหม่มันที่จบมันไม่มีไม่ใช่ว่าว่างว่างตอนนั้นเดี๋ยวสักพักเดียวเท่านั้นมันก็วุ่นอีกโยมจะรู้ว่ามันเป็นอนัตตาตรงไหนมันไม่ใช่อันเดียวกับที่จะมาพูดนะอันนั้นมันฌานอันนี้มันญาณคนละตำแหน่งฉะนั้นประสบการณ์ของโยมเนี่ยมันหนักไปทางฌานถ้าอย่างนั้นสติปัฏฐาน4ไม่มีการที่จิตเราเนี่ยไปรับรู้แล้วเด้งไปแล้วก็รับรู้แล้วก็เด้งตัดไปปุ๊บเนี่ยไม่มีคำว่าเกิดอย่างนั้นไม่มีอาการอย่างนั้นเลยมีแต่เงียบอย่างเดียวเลยนิ่งอย่างเดียวเลยไม่มีคำว่าเกิดดับเหมือนกับว่าตรงนั้นน่ะเหมือนกับว่าอารมณ์มาหาจิตกระทบจิตแล้วก็ล่วงลงไปเหมือนกระทบแล้วก็หล่นไปอย่างนั้นไม่มีอันนั้นมีสำหรับคนที่ทำฌานเท่านั้นอันนั้นไม่ใช่ไตรลักษณ์แล้วก็เป็นอาการอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยไม่หายมันไม่ได้ว่ามีแล้วก็หายไปนี่
มันมีเฉพาะดับข้างหน้าแล้วเราเผลอมันก็มีใหม่อีกแล้วโยมจะปัดไหวเหรอแล้วก็ทุกวันเนี่ยโยมทำไปเนี่ยมันก็จะมีทุกวันจนถึงวันตายเนี่ยมันจะจบลงที่ไหนมันไม่มีการจบนะอารมณ์มันเด้งไปนะเราดูแล้วเหมือนอารมณ์นะเข้ามาปะทะความจริงแล้วจิตเราไปปะทะหาเขาต่างหากไม่ใช่จิตไม่ใช่อารมณ์มาปะทะจิตไปหาอารมณ์แต่สำหรับสติปัฏฐาน4ที่จะมาสอนคนละเรื่องเลยคนละระบบเลยและไอ้ที่ก็จับมาก็เด้งไปเนี่ยไม่มีมันจะนิ่งเงียบเลยไม่มีอะไรในโลกเลยฉะนั้นตรงนั้นคนละอย่างกันไม่ใช่สติปัฏฐาน4ที่แท้จริงอันนี้คือข้อที่2นะว่าแต่ข้อที่1เนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราเห็นเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังแล้วจะลงที่ความว่างไหมไม่ลงต้องเห็นคาอยู่ตลอดการเห็นคานั้นเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วโยมไม่มีธรรมชาตินี้โยมไม่เคยลองนี้เนี่ยโยมก็พูดอาตมาก็พูดยากกันนะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่โยมยังไม่เคยแต่ก็บอกได้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์ของมันอยู่แล้วนะเป็นไตรลักษณ์ของมันแล้วการเห็นขาไม่ใช่ลงความว่างถ้าว่างอย่างนั้นว่างแค่ว่างแค่เวลาเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวก็วุ่นจิตมันลอยตัวฉะนั้นเขาว่างเนี่ยว่างในสิ่งที่มีอยู่ก็หมายถึงว่าว่างในสิ่งที่มีผมขนเล็บฟันหนังเห็นอยู่ตลอดแต่นั่นคือความว่างภาพนั้นไม่ได้หายเพราะมันเป็นญาณทัศนะเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นการเกิดดับอย่างนั้นไม่มีแน่มีแต่ดับอย่างเดียวคนละเรื่องกันเลยโยมคนมันคนละประเภทเลยไม่ใช่อันเดียวกันอย่างนั้นไม่ไหวอย่างนั้นมันทุกตายเลยถ้าอย่างนั้นแต่อย่างนี้ไม่มีอารมณ์ทุกอย่างและอารมณ์ที่เด้งไปเนี่ยไม่มีเกิดดับไม่มีมีแต่ดับอย่างเดียวนั่นเหมือนโลกเราเนี่ยเหมือนอยู่คนเดียวเท่านั้นเองมันไม่มีการไปของจิตทุกอย่างจบถ้าการไปของจิตมีอยู่เนี่ยมันเรื่องใหญ่เลยฉะนั้นตรงนั้นก็ที่โยมว่านั่นอันนั้นประสบการณ์โยมเนี่ยแต่มาเห็นแล้วก็เข้าใจว่าโยมทำเนี่ยเขารู้จักตรงนั้นรู้จักแต่ตรงเนี้ยที่อาจารย์สอนเนี่ยโยมยังไม่เคยทำโยมยังไม่เคยสัมผัสตรงนี้ก็เข้าใจยากหน่อยแต่ว่าทดลองทำเดี๋ยวก็รู้ทดลองทำก่อนตอนอื่นโยมไม่มีต้นทุนตรงนี้เนี่ยโยมเข้าใจยากคนละเรื่องโยมคนละประเภทเลยไม่ใช่อันเดียวกันนะไม่ใช่อันเดียวกันความสงบเขายิ่งใหญ่กว่านะเอาแค่นี้ก่อนเนาะมีสายอื่นหรอโยมก็มีสายมาจากจังหวัดระยองนะครับโยมภาลินีอาจารย์เลิศสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะง่าเจริญพรหลวงพ่อคะจำได้ไหมคะที่ลูกขอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะคะอ่าพลดีนะคะลูกอ่ะปฏิบัติสติปัฏฐาน4พิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังภายในร่างกายนะคะแต่พอพิจารณาไปจิตก็สงบนะคะร่างกายสงบจิตสงบคือไม่ผิดศีลไม่มีผิดอะไรเลยอย่างเงี้ยพอเรื่องสงบมันก็ทางครอบครัวทางบ้านอ่ะก็เขาดูเหมือนว่าลูกเนี่ยเปลี่ยนไปเขาก็หาว่าลูกเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเขาก็เอาลูกเนี่ยไปโรงพยาบาลเอาไปโรงพยาบาลแล้วให้กินยาแบบไม่ตกวิตกกังวลอะไรแบบเนี้ยค่ะบางทีเขาก็ว่าอะไรแบบว่าจิตดีๆไปปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วจิตก็เริ่มสงบแล้วลูกก็ไปหาคุณหมออธิบายให้คุณหมอฟังแต่ลูกอธิบายให้เขาไม่เข้าใจว่าจิตสงบเกิดจากการพิจารณาแบบไม่ค่อยอยากวุ่นวายอะไรกับใครแล้วใครจะว่าใครจะบ่นใครจะอะไรลูกก็สงบแบบสงบได้จริงๆอ่ะค่ะนิ่งเลยเสร็จแล้วลูกก็เขาก็พาลูกไปหาหมอคุณหมอที่ไปหาคุณหมอก็บอกว่าก็ให้ทำตามเขาไปก่อนพูดก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานไปกับเขาก็จะไปเที่ยวไปไหนก็ให้ไปให้ปกติเหมือนเดิมแต่ลูกก็พยายามทำนะคะเพราะว่าลูกรู้ว่าอยู่ทางโลกกับทางธรรมไม่เหมือนกันเพราะลูกยังไปทางโลกลูกยังอยู่ทางโลกอยู่ทางธรรมลูกก็ยังปฏิบัติไม่ได้เพราะลูกก็ยังมีภาระอยู่ลูกก็ไม่กล้าไปทำอย่างไรค่ะลูกก็เขาพาไปหาหมอลูกก็ต้องไปค่ะหลวงพ่อก็เล่นละครหน่อยก็แล้วกันก็ตามเขาหน่อยเราก็เล่นละครเอาฉลาดเอาเนี่ยทำก็ทำไปแต่ฉลาดเอาฉลาดเอาแสดงละครไปหน่อยเพราะโลกเขาไม่เข้าใจเราเนาะแสดงละครเอาหน่อยเหมือนก็ว่าอนุโลมเขาหน่อยเขาจะว่าก็ว่าไงแต่เราก็รู้ว่าเราอธิบายยาก
อธิบายไม่ได้เลยค่ะอธิบายเขาไม่เข้าใจไม่เป็นไรหรอกอยู่ที่ว่าเราฉลาดนะฉลาดว่าเราจะทำยังไงก็สงบไปพบอะไรมาบ้างแล้วก็ถึงตอนไหนเป็นอย่างไรเขาไม่เข้าใจแต่ลูกก็พูดให้เขาเข้าใจเขาก็ไม่เข้าใจค่ะเราต้องแสดงละครหน่อยทำแล้วแบบมันปล่อยว่างปล่อยวางอะไรพวกนี้ทำไปเยอะๆโยมแต่ลูกก็ยังทำอยู่ลูกก็ตอนนี้ลูกก็พอเลิกทำค่ะพอเลิกทำจิตมันก็แบบมันเข้ายากแล้วจะไปทำใหม่เนี่ยมันจะเริ่มมาจะให้สงบเหมือนเดิมก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าแบบลูกก็รู้ว่าสงบมากไปอ่ะลูกเป็นอยู่ทางโลกลูกก็ถอยออกมาพอถอยออกมาแล้วมันก็กลายเป็นว่ามาทางโลกมากไปอีกอะไรแบบนี้มันก็จะเข้ายากอาจจะทำสมาธิเพื่อจะพิจารณากายก็เห็นยากก็ต้องทำต่อเนื่องไม่งั้นมันเสื่อมเพราะยังน้อยอยู่มันน้อยอยู่ถ้ามากๆแล้วไม่มีเสื่อมไม่มีเสื่อมเนาะลูกว่าเดือนเมษาวันที่22ลูกจะไปที่วัดสังฆทานลูกก็ไม่ทราบว่าจะพ่อหรือเปล่าก็แค่นี้ก่อนนะคะพ่อสาธุนะให้กำลังใจและให้ลูกด้วยนะคะกราบนมัสการทั้งสองลูกค่ะก็เอาเป็นว่าเราก็ฉลาดหน่อยกันแล้วกันว่าในสังคมบ้านเราเนี่ยเขามองเราอย่างนั้นก็เล่นละครหน่อยฉลาดหน่อยว่าจะทำยังไงก็หัดยิ้มมั่งยิ้มแบบยิ้มไม่เต็มใจยิ้มเท่าไหร่หรอกนะแต่ให้เขาค่อยๆไปนะมันก็ว่าเราเสแสร้งหน่อยเหมือนก็ว่าไม่ให้มันโดดเกินไปโดดเหมือนว่าเปลี่ยนกระทันหันเกินไปเร็วเกินไปค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนแต่ว่าภายในเรารู้ว่าคืออะไรก็แสดงละครนิดนึงเพื่อให้สิ่งแวดล้อมไม่ตึงเครียดอะไรกับเรามากเกินไปเดี๋ยวเขาก็ชินเนาะก็เป็นว่าโลกเข้าใจยากเรื่องนี้เราจะอธิบายก็เข้าใจยากก็อนุโลมบางอย่างตามเขาหน่อยเราดูที่ปัญญาของเราก็แล้วกันไหวพริบปฏิภาณของเราถ้าทำอย่างนี้ปัญญาของเราก็เยอะอยู่แล้วนี่เนาะก็ลองเอาตัวรอดไปก็แล้วกันแต่อย่าทิ้งธรรมก็แล้วกันธรรมะนั้นยากแต่การเข้าใจนะก็มีสายเข้ามาครับมีสายมาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับโยมวิชัยเจริญสุขโยมครับกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองครับเมื่อกี้ได้ฟังโยมผู้ชายอุบาสกถามเนี่ยคือการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่น่ะโยมเขาปฏิบัติถูกแล้วแต่พระอาจารย์หลวงพ่อจรัญนี่เข้าใจผิดว่าสติปัฏฐานฮัลโหลเสียงมันเบาจังเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรและพระโสดาบันน่ะท่านตัดสังโยชน์ได้แค่3ข้อทำไมว่าจิตจะไม่รั่วอนาคามีตัดราคะปฏิฆะก็ยังมีรั่วเลยเนี่ยก็แล้วแต่จะเข้าใจเนาะแล้วแต่เข้าใจโยมแล้วแต่คนเข้าใจก็คนปฏิบัติเนี่ยมันต่างกันไงโยมจะเข้าใจอย่างนั้นก็ได้ไม่ว่ากันเนาะนะเข้าใจอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าโยมไม่เคยธรรมชาตินี้เลยนะโยมไม่เห็นดังนี้เนี่ยโยมเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ว่ากันหรอกเพราะว่าต่างคนต่างทำต่างคนต่างเห็นเนี่ยต่างคนต่างรู้ส่วนที่รู้เนี่ยแล้วพระอรหันต์รู้พระอนุญาเจ้ารู้เนี่ยจะเป็นพระญาเจ้าได้ยังไงอ่ะถ้ารั่วเนี่ยเราคิดดูที่ว่าจิตรั่วเนี่ยรั่วนี่ไป3ตัวเลยนะ1ก็ราคะ2โทสะ3โมหะฉะนั้นจิตรั่วของคนเราเนี่ยไปทั้ง3ตัวนี้เลยไม่มีหรอกที่ไม่ไป3ตัวนี้เขาเรียกว่าไปสุขก็คือราคะไปทุกข์ก็คือโทสะไปเรื่อยๆก็โมหะนั่นเองฉะนั้นมันเป็นอวิชชาอยู่น่ะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยทำลายอวิชชาได้น่ะอวิชชาตัวนี้มันก็คือการไม่รู้อริยสัจทั้ง4และการรู้เนี่ยเป็นการตัดของสังขารตัวนี้นั่นก็เป็นสังขารอยู่นั่นเองจิตที่ออกก็รั่วนั่นเองฉะนั้นเป็นไปไม่ได้การรั่วก็คือรั่วราคะนั้นจะเป็นพระอนาคามีได้ยังไงไม่เป็นไรนะถือว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวเนาะเราก็ว่ากันไปฉะนั้นความเห็นมันก็สารภาพนะเอาเป็นว่าถ้าทำอย่างนี้โยมจะไม่มีคำถามนี้เลยจะไม่มีคำพูดนี้เลยถ้าทำสติปัฏฐาน4ยังถูกต้องนะมันเถียงกันตรงนี้แหละว่าคนที่เจริญไปอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เห็นกายในกายเลยเนี่ยเขาไม่ได้เห็นอสุภะ9เลยมันจะเป็นสติปัฏฐาน4ได้ยังไง อ้าวไม่เป็นไรเนาะก็มีสายเข้ามามีสายมาจากสุพรรณบุรีนะครับโยมสุวะพัฒน์เจริญสุขโยมขอกราบเท้าหลวงพ่อครับ
ครับหลวงพ่อผมก็ไม่ค่อยได้ไม่เคยเรียนธรรมเลยนะครับธรรมะเนี่ยไม่เคยศึกษาเลยแต่ผมมาดูกายเนี่ยผมโอ้เข้าใจอะไรมากมายมหาศาลหลวงพ่อมันของข้างในครับเหมือนกองขยะที่หลวงพ่อพูดอ่ะเหมือนคนมองเนี่ยถ้าไม่ได้ไปปฏิบัติเนี่ยมองว่าโอ้มีสาระมองว่ามันสกปรกแต่ถ้าคนปฏิบัติเนี่ยเขามองกองขยะนี่ก็ผมมันไร้สาระมันว่างเปล่าครับเหมือนกันนะครับไม่ปฏิบัติไม่รู้หรอกครับไม่รู้หรอกผมมาได้มาตัวเลยพ่อเมื่อก่อนไม่มีศีลมีธรรมด้วยผมก็กล้าพูดได้เลยพอผมมาปฏิบัติแนวหลวงพ่อเดี๋ยวนี้โอ้โหผมแบบมดนี่ยังเห็นแล้วไม่กล้าเดินเหยียบไม่กล้ามันกัดก็กัดไปไม่ปัดไม่อะไรก็ปัดมันนั่นแหละไม่ทำลายชีวิตยุงอย่างเดียวนี้ไม่ตกแล้วใช่ก็คือว่าแบบเป็นมันมาบริสุทธิ์มาจากใจครับมันต้องปฏิบัติครับไม่ปฏิบัติแบบคือเขาไม่มีทางเข้าใจนะครับเขาปฏิบัติอีกแนวหนึ่งไงแต่ตรงนั้นน่ะมันเราเข้าใจนะตรงนั้นเราไม่ยากผมก็โตมาให้กำลังใจหลวงพ่อครับครับก่อนทำมาได้ผมว่าลึกซึ้งที่สุดแล้วครับดูกายเนี่ยเขาไม่เห็นกล้าพูดได้เลยเอาชีวิตผมเป็นประกันได้เลยแล้วจะเข้าใจตัวเองด้วยกิเลสตัวเองเป็นยังไงอะไรยังไงมันเข้าใจหมดนะครับครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับสาธุนะเดี๋ยวนะโยมสุภพัฒน์นั่นแหละคือพยานของเราเราทำตามนั้นก็เห็นอย่างนั้นแหละคนที่ไม่เคยเห็นเขาไม่เห็นอ่ะเนาะไม่รู้จะทำยังไงก็มีคำถามครับมาจากยะโสธรนะครับก็เขียนไว้ข้อที่หนึ่งคนที่ตายไปแล้วไม่เคยไปวัดไม่เคยทำความดีอะไรเลยตายแล้วเขาจะไปไหนครับก็ไปตามกรรมของเขาแน่ๆเนาะคนทุกคนมีกรรมไงงามกรรมเป็นของตัวเองกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีกรรมนี่เป็นคำศัพท์กลางนะไปดีก็คือดีนะทำดีก็ไปดีไปทำไม่ดีก็ไปไม่ดีฉะนั้นเขาไม่เคยไปเนี่ยมันก็น่ากลัวนะว่าเขาจะดีได้ยังไง ก็น่ากลัวอยู่ก็เอาเป็นว่าตามกรรมเขาก็แล้วกันเราไม่สามารถจะตอบว่าไปไหนอยู่ที่ไหนอย่างไรข้อที่สองนะครับเขาเขียนไม่ว่าโยมทำบุญใส่บาตรให้คนตายทุกวันเขาจะรับบุญนั้นไหมก็ทำไปก่อนเขาอยู่ในฐานะที่เขารับได้เขาก็รับได้ถ้าอยู่ในฐานะที่เขารับไม่ได้เนี่ยบุญนั้นก็คงจะมากลับมาที่เราอีกเหมือนกับว่าเขาไปเกิดแล้วอะไรทำนองนั้นเกิดในเหมือนว่าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเขาก็รับเราไม่ได้อะไรทำนองนั้นมันเป็นอยู่ในภาวะที่รับได้ก็ได้เราก็ทำไปก่อนก็แล้วกันเพราะว่าไม่เสียหายนี่นะ ก็มีโยมมาจากสมุทรสาครมีโยมมาจากสมุทรสาครนะครับโยมหมวยอาจารย์สุกโยมฮัลโหลนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะฮัลโหลได้ยินสองเจ้าค่ะสองเจ้าค่ะพูดเลยได้ยินนะคะได้ยินพูดเลยโยมฟังรายการทุกวันนะเจ้าค่ะโยมเข้าใจว่าเจ้าค่ะโยมเข้าใจว่าหลวงพ่อสอนน่ะสติปัฏฐาน4เกี่ยวกับกายนะคะว่าไงเกี่ยวกับกายนะคะโยมอ่ะเดินจงกรมดูกายดูกระดูกอ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อกระดูกเห็นมั่งไม่เห็นมั่งเจ้าค่ะแต่ก็รู้สึกว่าดีเจ้าค่ะแล้วโยมแล้วทีนี้โยมเข้าใจว่าที่หลวงพ่อสอนทุกวันเนี่ยนะคะว่าถ้าหากว่าเราเห็นกายแล้วเนี่ยว่าไงถ้าเราเห็นกายก็เหมือนกับว่าเราอะสติแล้วก็สมาธิปัญญามาพร้อมเลยนะเจ้าค่ะใช่ยกพร้อมขอถามแค่นี้เจ้าค่ะก็นั่นหมายถึงว่าการที่จิตอยู่ในตัวเราเนี่ยจิตก็ไม่แยกกันตัวอยู่ไหนก็จิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนก็ตัวอยู่นั่นก็คือมันเป็นการมัดกันไว้ผูกกันไว้เขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะส่วนคนที่ไม่ได้เห็นกายเนี่ยตัวอยู่นี่จิตอยู่โน่นตัวอยู่โน่นจิตอยู่นี่อะไรทำนองนั้นมันเขาเรียกว่าแยกทางเดินกันไปซึ่งมันจะเป็นสติสัมปชัญญะได้ยังไงมันก็กระจายเหมือนคนทั่วไปเขาก็
จิตก็กระจัดกระจายไปทั่วอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นหมดเลยและเป็นจิตที่ตั้งมั่นจิตไม่มีอารมณ์อื่นไม่มีแต่อารมณ์เดียวมีความเป็นหนึ่งเป็นสมาธิอยู่ตลอดเราคิดง่ายๆว่าคนที่จะบรรลุโสดาบันเนี่ยเขาเรียกว่าละอะไรละสักกายะสักกายะคืออะไรก็คือเห็นกายนี้ไม่ใช่ของเราฉะนั้นคนไม่ได้พิจารณากายมาก่อนมันจะมีสักกายะได้ยังไงแล้วเรารู้ไหมว่าพระอนาคามีละอะไรละกามราคะก็กามราคะนี่ละด้วยอะไรก็ด้วยอสุภกรรมฐานทีนี้คนไม่เคยเห็นตัวจะเห็นอสุภะได้ยังไงก็ยังมองไม่ออกว่าจะเป็นพระอนาคามีตรงไหนนะก็ต้องมีต้องเห็นพิจารณากายนั่นแหละก็มีสายประมาณนะมีสายมาจากจังหวัดนนทบุรีโยมสุนทรอาจารย์สุขโยมอาจารย์หน้าหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับไอวิชาพระธรรมวิชาธรรมกายมันเป็นไงหลวงพ่อเอาเป็นว่าเราไม่อยากวิจารณ์เรื่องนี้ดีกว่าเนาะเป็นสื่อเนาะเอาเป็นว่าทำตามคำสอนพระเจ้าดีกว่าว่าคำสอนพระเจ้าสอนให้พิจารณากายก็พิจารณาไปเราไม่อยากวิจารณ์ถ้าเราวิจารณ์ไปมันไม่เหมาะนะแล้วไม่อยากตอบเรื่องนี้เอาเป็นว่าไม่ขอพูดเรื่องนี้ดีกว่าเนาะเราพิจารณาดูก็แล้วกันเนาะเอาโอเคนี้เนาะมีอะไรถามไหมไม่มีแล้วมั้ง มีคำถามมีคำถามนะครับโยมวัฒน์กรุงเทพนะครับเขียนว่าเวลาเดินจงกรมเห็นภาพตัวเองแต่พอนั่งจะไม่เห็นกายตนเองเลยเป็นเพราะอะไรครับ คือเราเห็นน้อยนะเป็นอย่างนั้นถ้าว่าการเคลื่อนไหวเรามีเนี่ยมันมักจะทำให้เราเนี่ยเห็นได้ชัดหน่อยเวลานั่งเนี่ยมันนิ่งเกินไปเนี่ยเราจับภาพเรายากธรรมดาเราก็หนักเดินหน่อยก็แล้วกันเพราะใหม่อยู่แต่ถ้าเราเห็นแจ้งมากๆแล้วเนี่ยไม่มีปัญหานั่งก็เห็นนอนก็เห็นยืนก็เห็นแต่ทีนี้เราใหม่ก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะเอาเป็นว่าอะไรที่เราเห็นชัดมากๆเนี่ยชัดดีเนี่ยถ้าเดินชัดเนี่ยเราเดินบ่อยๆนะไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องไปนั่งมากนั่งพักเท่านั้นเองฉะนั้นมันเป็นธรรมดาของคนใหม่ก็แล้วกันมีอะไรอีกไหมมีมาแล้วมีสายเข้ามามีสายเข้ามาตายมาจากสุพรรณบุรีโยมชีเจริญสุขโยมขอกลับนมัสการพระอาจารย์จรัญค่ะเจริญพรเจริญพรนมัสการพระอาจารย์พรจรัญค่ะไม่ทราบจำโยมได้ไหมคะแม่ชีเนาะแม่ชีอะไรเอ่ยตอนนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ชีอุนะค่ะก็เป็นไงบ้างขอโทรมาร่วมรายการนะคะก็รายงานผลการปฏิบัติด้วยนะคะคือว่าโยมยังปฏิบัติทุกวันนะคะมากบ้างน้อยบ้างก็ยังเป็นไปทุกวันค่ะพระอาจารย์ตอนนี้โดยส่วนใหญ่นะคะจิตมักจะเกาะอยู่กลางลำตัวนะคะบางครั้งเนี่ยภาพปรากฏออกมาเองนะคะเช่นว่าโยมพิจารณาหนังข้างนอกค่ะอยู่ไปหนังด้านในมันก็ที่ติดกับเนื้อด้านในนะคะเขาปรากฏในความคิดขึ้นมาเองคือภาพบางภาพโยมก็ไม่ทราบว่าจริงหรือว่าเป็นสัญญานะคะคือโยมไม่ทราบว่าเป็นของจริงหรือเป็นสัญญาแต่ว่าปรากฏขึ้นมาเองในความคิดนะคะคือในมันเป็นภาพขึ้นมาเองนะคะโยมก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะพระอาจารย์อาการกึ่มความรู้สึกที่ว่าสงบกึ่มนะคะหรืออาการหนึบแบบมีสตินะคะแล้วก็กำลังต่างๆนะคะเหมือนกับเขาทยอยมาเองแบบเป็นไปอย่างช้าๆใช่ใช่ทีละนิดเหมือนกับการเพาะกำลังนะคะพระอาจารย์โยมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะก็อย่างนั้นแหละรู้สึกเหมือนการเพาะกำลังไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็ทำให้เกิดความมั่นใจมากค่ะว่าไม่ผิดทางแน่นอนเพราะตอนนี้โยมปฏิบัติมาครบ3ปีพอดีเดือนมีนานี่นะคะพระอาจารย์แล้วก็โยมก็ ยังปฏิบัติอยู่นะคะโดยที่ว่าก่อนหน้า3ปีนะคะโยมก็นั่งสมาธิพุทโธนะคะก็ตอนนั้นลมหายใจที่ได้นะคะกับตอนนี้นะคะที่ว่าพิจารณากายมาประมาณ3ปีแล้วเนี่ยลมหายใจมาปรากฏร่วมเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในระบบนะคะโยมรู้สึกอย่างนั้นได้นะคะดีมากเลยถ้าลมหายใจมาปรากฏอยู่เป็นส่วนหนึ่งในระบบเลยค่ะมันแต่เขาขึ้นเป็นบางครั้งนะคะลมนะคะจะรู้สึกเป็นบางครั้ง
ร่วมไปกับอาการอวัยวะข้างในทั้งหมดเป็นพวกปอดหัวใจคือว่ารู้สึกได้นะคะว่าก้อนลมเนี่ยมันเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งในระบบเลยค่ะตอนนี้โยมมีความสุขมากเลยค่ะ ไม่ว่าจะทำกิจการงานหรืออะไรหนักหนาสาหัสความรู้สึกอีกอย่างนึงที่ปรากฏโยมอยากจะกราบเรียนนะคะคือว่าจะทุกข์ขนาดไหนหรือสุขขนาดไหนนี่ค่ะมันมีความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาติ่งนิดๆ นะคะว่าสุขมันไม่ใช่ของเรานะทุกข์มันก็ไม่ใช่ของเราแล้วเราจะไปอะไรกับมันมากมายทำไมเนี่ยคะทำให้โยมมีกำลังใจสู้อะไรได้ตลอดคือตอนนี้โยมมาอยู่กับพ่อแก่แม่เฒ่าพ่อแม่ของชีโยมเองนะคะคือท่านอายุมากแล้วโยมพ่อก็86โยมแม่76ก็โยมก็มาอยู่ดูแลที่บ้านเนี่ยค่ะไม่มีลูกคนไหนดูแลก็โยมก็จะต้องคือบวชแต่โยมไม่อยากจะลาศีลนะคะโยมพยายามอยู่โยมพยายามอยู่นะคะก็ได้สติปัฏฐานพระอาจารย์เนี่ยค่ะทำให้เกิดกำลังใจแล้วก็ช่วงหลังที่พระอาจารย์เมษชิกกลางคืนที่ท่านเทศนานะคะช่วงหลังโยมติดตามไม่ได้ภาพเลยค่ะพระอาจารย์ต้องขอกราบขอบพระคุณมากในความเมตตากรุณาที่ว่า ได้อบรมสั่งสอนโยมด้วยนะคะโยมยังปฏิบัติอยู่ค่ะ แล้วก็จะปฏิบัติต่อไป ถ้าหากโยมมีโอกาสก็จะรายงาน ผลมาเป็นระยะนะคะ โยมขอรายงานเท่านี้นะคะขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะโยมขอฟังในโทรทัศน์นะคะก็ขอกราบนมัสการลาทั้งสองพระองค์ค่ะสาธุก็คืนนี้ก็มีเทศประมาณ5ทุ่มนะ5ทุ่มถึงตี3ครึ่งก็ใครจะ เจ้าหน้าที่แจ้งมาแล้วว่า5ทุ่มครึ่ง5ทุ่มถึงตี3ครึ่งก็ฟังได้นะสติปัฏฐาน4เนี่ยที่ทำแล้วก็อย่างที่คนพิจารณาเนี่ยทั้ง3ปีเนี่ยแล้ว3ปีเนี่ยมันถึงจะเริ่มเกิดไงคนจะมารู้ทันทีเนี่ยคาดเดาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เคยตรงนี้เนี่ยคนที่ไม่เคยเนี่ยเขาจะประเมินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยทดลองเขาจะคิดไม่ออกเลยว่ายังไงถ้าทดลองทำแล้วเนี่ยมันมีต้นทุนอยู่เนี่ยเราจะเริ่มเข้าไปรู้อย่างโยมแม่ชีอุ้นี่ก็ทำมาทั้ง3ปีเนี่ยก็เริ่มรู้ไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆแล้วลมหายใจเข้ามาร่วมด้วยนะอันนั้นดีมากเลยนะอันนั้นแหละที่ว่าอานาปานสติ16ฐานของสติปัฏฐาน4ที่แท้จริงมันไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับว่าอานาปานสติแบบนี้จะทำให้เกิดฌานเราไม่ได้ต้องการให้เกิดฌานแต่ให้เกิดญาณฉะนั้นลมหายใจตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมนั้นแค่ 20% เองส่วน 80% เนี่ยเราเห็นกายเป็นหลักอยู่แล้วอย่างนี้ถูกต้องไม่ใช่ว่าลมหายใจเป็นหลักฉะนั้นการเห็นกายเป็นหลักลมหายใจนี่เป็นส่วนรองที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนร่วมเหมือนกับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับว่าแกงถ้วยนี้เป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ 80% พิจารณากายส่วน 20% ลมหายใจเป็นเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงเราไม่ต้องใส่มากใส่ปรุงพอสมควรมันก็จะกลมกล่อมทันทีเลยคล้ายๆว่าทำให้เราอบรมความเพียรเนี่ยมีรสชาตินะนะขอให้กำลังใจนะทุกอย่างที่เล่ามาเนี่ยถูกต้องทั้งหมดเลยนะก็ให้เป็นสักขีพยานในตัวเองเถอะว่าเรามาเดินมาถูกทางหรือยังก็ให้พิจารณาเอาเองกันแล้วกันหาละให้กำลังใจนะแม่ชีนะตามต่อไปก็มีสายมาจากจังหวัดเชียงใหม่โยมบุญช่วยอาเจริญสุขโยมครับสวัสดีครับหลวงพ่ออยากจะถามหลวงพ่อจรัญว่าการปฏิบัติสติปัฏฐาน4นี่ตอนแรกนี่เราดูกายก่อนใช่ไหมใช่ดูกายอย่าดูผิวนอกแล้วก็เวทนามันอยู่ไหน เวทนามันอยู่ไหนเอาเป็นว่าเห็นกายก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าโยมจะเห็นเวทนาพร้อมเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยพูดยากมันจะเห็นยากมากเลยเพราะว่าวันเหมือนกันนะให้เห็นกายไปก่อนให้เห็นกายตัวเองเป็นอสุภะไปก่อน เห็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วย่านึงเลยเวทนาเดี๋ยวค่อยจะรู้จักทีหลังยังไม่อยากบอกทีเดียวว่าเป็นยังไงสำหรับคนใหม่เพราะว่าเวทนาเป็นเรื่องนามธรรมที่รู้ยากเวทนา2ก็มีเวทนา3ก็มีเวทนา5ก็มีเวทนา6ก็มี18ก็มีอย่างนี้36ก็มี108ก็มีเวทนาที่อิงอาศัยก็มีไม่อิงอาศัยก็มีเวทนาเนคขมะก็มีอย่างจะรู้ผมไม่ของเวทนามันเกิดจากอะไรอะไรนะอยากจะรู้ปฐมไม่เวทนามันเกิดยังไงแล้วมันจะดับได้ดับได้สิเพราะเวทนาเนี่ยความเกิดของมันก็คือความเกิดแห่งผัสสะไงจิตที่มันส่งข้างนอกไปทางตาเนี่ยเขาเรียกว่าจักขู่สัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาคือการที่จิตรั่วไปในอายตนะภายนอกทั้งหมดนั่นเองนั่นคือตัวเวทนาที่อิงอาศัย
เราดับตอนสัจจะไหมตัวนี้ต้องดับหมดอ่ะตรงนี้ต้องดับหมดเลยตัวนี้ต้องดับหมดพระยาเจ้านี่ต้องดับหมดเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับหมดไม่เหลือฉะนั้นตรงนี้ไม่มีถ้าใครมีก็คือไม่ดับนั่นเองแสดงว่าไม่ใช่พระยาเจ้าหรอกไม่ใช่ก็คือจิตรั่วดีๆนี่คือเวทนาอันนั้นเขาเรียกว่าเวทนาภายนอกส่วนที่จิตมันเป็นสมาธิภายในที่มีความปิติเลี้ยงอยู่เสมอนั้นนั่นเป็นเวทนาภายในรวมถึงตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปมันก็เป็นเวทนาภายในเป็นสัญญาสังขารวิญญาณภายในเหมือนกันฉะนั้นเราเห็นว่าเวทนาภายนอกก็มีเวทนาภายในก็มีทั้งหมดนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งข้างนอกทั้งในอันนี้เป็นเรื่องยากที่โยมจะเข้าใจทันทีเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยให้เห็นกายไปก่อนเห็นกายไปก่อนแล้วโยมจะเข้าใจเรื่องนี้ถึงโยมเข้าใจแต่โยมก็มองยากอยู่ดีโยมก็ดับไม่ได้อยู่ดีมันฉะนั้นว่าตมาอยากจะเชียร์มาเห็นกายก่อนเหมือนพระที่บวชมาเนี่ยท่านก็เห็นผมคนเล็กเป็นหนังไปก่อนส่วนเวทนานี่ไปเห็นทีหลังอย่างเงี้ยการดูกายนี่ดูไปทั่วเลยหรือว่าดูสุดไปจนมันเอาว่าเราความสามารถของเราเนี่ยดูได้แค่ไหนไปทั่วก็ได้หรืออยู่ที่ก็ได้แล้วก็เห็นทั้งนอกทั้งในอย่าเห็นทั้งนอกอย่างเดียวไม่ได้ข้างนอกข้างในก็เรียกว่ากายภายนอกก็ดีกายภายในก็ดีทั้งกายในกายก็ดีท่านที่จะบอกถึงว่าทั้งภายนอกภายในท่านทะลวงหมดเลยเหมือนกับว่าตับไตเส้นพุงเห็นเหมือนป่าช้าเก้าน่ะป่าช้าเก้าระยะถ้าเห็นอย่างนั้นเนี่ยทุกวันนี้ผมสมมติตัวผมตายลงเนี่ยนะตายลงไปได้สองวันสามวันแล้วก็ตัวอาการว่ามันมีน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรได้แต่ต่อไป3วัน4วันมันก็แตกมันก็มีอะไรตัวอะไรมากินมันดึงมานะแล้วก็มันไม่ตลอดสายเลยคือเราไปพิจารณาอย่างนั้นนะเราต้องพิจารณาร่างแท้ของเราไม่ใช่ว่าเราร่างหนึ่งร่างที่เน่าก็อยู่กับอีกร่างหนึ่งไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้เป็นภาพลอยๆขึ้นมาไม่ได้ต้องเอาบนร่างจริงของเราต้องร่างแท้ของเราเนี่ยเน่าเลยร่างจริงๆของเราร่างเดียวเราพิจารณาเน่าก็เน่าร่างนี้ไม่เอาร่างอื่นอย่างเงี้ยได้ถ้าโยมกำหนดร่างอีกร่างหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างนอกร่างหนึ่งกำลังดูอยู่ร่างหนึ่งกำลังเน่าอยู่เนี่ยมันเหมือนสองร่างอย่างนั้นไม่ได้มันเป็นนิมิตไปมันเป็นนิมิตอย่างนั้นไม่ได้ฉะนั้นเอาเราจริงๆเนี่ยเดินไปก็เหมือนเราข้างเดียวเนี่ยเป็นศพไปเลยเงี้ยได้ลองไปทำดูเนาะเปิดเวลาช่วงแรกเราก็หมดพอดีเนาะรายการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกก็เบรกไว้ก่อนนะครับเราจะมาพบในช่วงที่2โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมง
เราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอเอ็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสารพานทำด้วยเอ็ม89.25ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนขาวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-496-1240-42โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานท่านศึกษาปัญหาธรรมให้โทร024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160หรือจะฝากคำถามพิเศษผ่าน SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการแล้วเนาะนะครับมีจดหมายมานะครับ มาจากคุณณทีอยุธยานะครับโยมซื้อปลามาปล่อยแต่วันนั้นเหมาซื้อหลายพันบาทจนต้องเองหมดเงินทั้งตัววันรุ่งขึ้นต้องเอาทองไปจำนำทำให้ตัวเองเดือดร้อนแต่โยมทำแล้วสบายใจจะได้บุญไหมครับ
ก็ได้บุญอยู่แล้วการสละของนะสละสิ่งของคนทำบุญก็ต้องอย่างนี้แหละเดี๋ยวเหมือนกับว่าทุกตะเนี่ยมีผ้าพื้นเดียวห่มเนี่ยยังเอาไปขายก็คือขายแล้วก็เดือดร้อนจริงแต่เราได้ส่วนหนึ่งมาเนี่ยเขาเรียกว่าการทุ่มเทการทำบุญก็เป็นถึงว่าเขาเรียกว่าเป็นการทำได้ยากนะก็ได้บุญอยู่แล้วเดี๋ยวได้บุญก็มาอีกฉบับนะครับจากโยมอุดรนะครับยะโสธรโยมเลี้ยงหมาและหมาโดนคนร้ายทุบแล้วมันวิ่งมาตายต่อหน้าโยมโยมผูกพันกับหมามากทำบุญไปให้เขาจะได้รับไหม และเขาจะไปเกิดเป็นภพภูมิใดส่วนจะไปเกิดตรงไหนเนี่ยก็ไม่เป็นเรื่องของเขาน่ะนะจะไปไหนแต่เราทำบุญไปเนี่ยก็ดีแล้วผูกพันก็เราก็ผูกพันน่ะนะแต่ว่าเราก็ทำบุญให้แล้วเนี่ยจะทำยังไงดีก็เราก็ต้องทำดีที่สุดแล้วก็ป้องปล่อยวางบ้างน่ะนะปล่อยวางบ้างก็ทำดีที่สุดแล้วในเมื่อเขามีชีวิตเราก็อาจจะเลี้ยงแต่แล้วเมื่อเขาล่วงลับเราก็ต้องทำบุญให้กันแล้วก็อย่าให้ความผูกพันนั้นเป็นเรื่องมากมายกว่านั้นนะก็เธอว่าทำดีแล้วฉบับต่อไปนะครับ ของโยมสิริพรนครศรีธรรมราชนะครับเขียนไว้ข้อที่หนึ่งโยมภาวนาใช้คำบริกรรมว่าพุทโธจนจิตจดจ่อนอนไม่หลับแก้อารมณ์ไม่ได้ต้องทำอะไรดีคะ ก็จิตมันตื่นนะจิตมันตื่นเขาเรียกว่าจิตมันตื่นก็ทำให้นอนไม่หลับมันเป็นสมาธิมากนะก็เป็นได้ที่นอนไม่หลับตอนนี้เราก็ต้องมาฝึกหลับเหมือนกันเขาเรียกว่าทำอโลกสัญญาก็อยากให้จิตเนี่ยสว่างกันไปหรือว่าสว่างแต่เราอย่าสนใจในความสว่างเขาเรียกว่าอโลกสัญญาคือทำใจให้มันมืดๆหน่อยอย่าให้มันสว่างเกินเดี๋ยวก็หลับต้องฝึกเหมือนกันนะฝึกเหมือนกันฝึกหลับเนี่ยบางครั้งสมาธิมากนอนไม่หลับหรอกทั้งวันทั้งคืนมันสว่างไปหมดแต่เราก็ต้องมีฝึกการหลับได้เหมือนกันฉะนั้นมันนักปฏิบัติเนี่ยฝึกตื่นแล้วก็ฝึกหลับได้ก็ต้องฝึกเหมือนกันนะลองไปฝึกดูกันแล้วกันก็มีสายมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับโยมเล็กอาเจริญสุขโยมอาจารย์ค่ะหลวงพ่อของลูกค่ะเจริญพรเจริญพรเอออยากเรียนถามหลวงพ่อสักหน่อยค่ะแฟนน่ะเป็นเขาอยากจะถือศีล5แต่ตอนนี้เขาเป็นคนสูบบุหรี่นะคะตอนนี้เขาก็กลัวว่าเขาจะถือไม่ได้จะถามหลวงพ่อแค่นี้แหละค่ะแล้วเดี๋ยวจะฟังทางทีวีนะคะก็ลองถามเขาดูสิว่าสูบบุหรี่เลิกได้ไหมถ้าเลิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็สูบบุหรี่ก็คงจะเบาหน่อยนะคนสูบบุหรี่คงจะเบาหน่อยศีล5ก็พอจะได้อยู่ก็ลองทำดูพอลองถามที่เราไม่ได้เพราะถามที่โยมนั่นเพราะว่าโยมเขาจะได้ไหมอะไรทำนองนั้นฉะนั้นเราจะทำเลยเราก็อยากให้ละนั่นแหละนะเลิกละจะได้สบายใจแต่ว่าต้องถามความสมัครใจของโยมนะเอาเป็นว่าต้องถามโยมนั่นแหละว่าเขาได้ไหมเขาละบุหรี่ได้ไหมถ้าละไม่ได้แต่มาก็ว่ามันก็ไม่หนักหนาเลยนะบุหรี่ก็ข้ออื่นๆแล้วเราก็ทำได้อยู่แล้วนะในตรงศีล5นี่ก็เหมือนกับว่าทุกอย่างก็จะครบอยู่บุหรี่กันนิดหน่อยเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันไม่เหมือนสุรานะสุราเนี่ยมันหนักเลยยาเสพติดเนี่ยมันหนักบุหรี่ก็นิดหน่อยก็ไม่ถึงก็ว่าจะมึนจะเมาขนาดไหนมากมายอะไรนะก็คงได้อยู่ก็อยู่ที่โยมกันแล้วกันเพราะว่าถ้าตมาบอกก็ต้องละนั่นแหละนะทั้งนี้เขาจะละได้ไหมนี่ก็ถ้าละไม่ได้ก็พออนุโลมได้อยู่นะเอาแค่นี้ก็แล้วกันเนาะก็มีจดหมายนะครับที่ค้างอยู่ข้อที่2ของโยมติริพรนะครับเขียนไว้ว่าโยมทำสมาธิแผ่ส่วนบุญให้แก่แม่ที่ตายไปแล้วจะได้รับบุญใหม่ครับก็อย่างที่เคยตอบนะว่าเราแผ่ไปก่อนทำไปก่อนเพราะว่าคนอยู่ในฐานะที่รับได้ก็รับได้ฐานะที่รับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบุญนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนก็มากลับมาที่เรานั่นเองก็ทำไปก่อนนะเพราะนี้มันเป็นเรื่องซับซ้อนนะเราทำไปได้ดีที่สุดได้ไม่ได้มันก็ไม่ได้เสียหายถ้าเกิดเราทำแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รับบุญก็หายไปเลยเราก็ไม่ได้ก็ว่าอย่างนะก็บุญก็คงจะมาหาเรานั่นเองนะโยมนะโยมมาจากสายมาจากนครปฐมนะครับโยมอัธยาอัญญาอัญญาเจริญสุขโยม
ฮัลโหลฮัลโหลใช่ชื่ออารีฮัลโหลพูดเลยนวัตกรรมค่ะพระคุณเจ้าพูดเลยอันเคยเรียนให้พระคุณเจ้าทราบไปครั้งแล้วที่ว่าโดนของนะคะทีนี้ทำตามที่พระคุณเจ้าว่าแล้วมันก็จะออกอ่ะมันจะรู้สึกมันจะออกมาที่ที่ช่องทวารออกมาเป็นตัวแบบน่ากลัวมากเลยเวลาพิจารณากายมันจะออกมาค่ะเป็นยังไงน่ะตัวยังไงอ่ะแต่มันมองไม่เห็นแต่มันมีความรู้สึกมันคล้ายๆเหมือนกับไส้เดือนบ้างปริงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันคือก็มันก็ออกเหมือนกับเป็นพวกหลุดซะแล้วก็ยังไงโทรใหม่เนาะคือการพิจารณาร่างกายเนี่ยมันมีอำนาจมากนะคืออะไรเจาะไม่ได้แล้วถ้าของอยู่ข้างในตัวเราจะออกหมดหรือว่าของเครื่องรางของขลังหรือว่าของที่เขาปล่อยมาเครื่องไสยศาสตร์เนี่ยก็เข้าไม่ได้แม้แต่ว่าคนที่รู้วาระจิตก็รู้ไม่ได้คนอยู่ในตัวเราเนี่ยจะเป็นสมาธิที่ลึกลับคนที่มีฌานเนี่ยรู้ง่ายไม่ยากหรอกคนที่มีฌานเนี่ยรู้ฌานเหมือนกันก็รู้หรือคนที่มีฌานรู้คนที่ไม่มีฌานก็รู้แต่คนมีฌานจะรู้คนที่มีญาณเนี่ยไม่รู้รู้ไม่ได้คนสติปัฏฐาน4สมาธิเขาปิดกว่าเขาแน่นกว่าเจาะไม่ถึงฉะนั้นสติปัฏฐาน4จึงเป็นอำนาจของสมาธิที่ทรงพลังมากแล้วก็อะไรอยู่ในตัวเราจะออกหมดเลยแม้แต่ของแม้แต่ว่าพูดผีปีศาจอะไรจะสิงสู่ไม่ได้เลยแม้แต่พญามารที่ใหญ่ที่สุดยังทำร้ายไม่ได้เลยซึ่งเป็นเรื่องของการคุ้มครองฉะนั้นพุทธองค์ถึงทรงสอนว่าให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยให้เธอเอาจิตไว้ตรงที่โคจรในตัวเรานะให้ผมขนเล็บขนหนังถ้าเธออยู่ตรงนี้มารก็ไม่ได้ช่องถ้าเธอหลุดจากนี้มารก็ได้ช่องนั่นหมายถึงว่ามารเองก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆฉะนั้นเราลองพิสูจน์ดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นอำนาจที่ทรงพลังที่แม้แต่มารก็ทำไม่ได้จริงๆเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่ว่าสมาธิที่แข็งเจาะไม่ได้มันเป็นฐานอันใหญ่ซึ่งอะไรเจาะเข้าไม่ได้เลยก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าสมาธินี่เขามีมาตรฐานมากเลยสมาธิของสติปัฏฐานก็มีสายเข้ามานะครับมีสายจะมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับโยมนุชเจริญสุขโยมพ่อทั้งสองเจริญพรเจริญพรอาจารย์จรัญค่ะน่ะอาจารย์โยมที่เชิญมาถามสติปัฏฐานที่ทำดีกว่าแล้วเนาะที่ว่าถามหลวงพ่อพระอาจารย์ที่ว่าไปพิจารณาพวกรูปนามที่ว่าเกิดดับแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าไม่มันลอยตัวให้พิจารณากายโยมก็เลยเข้ามาพิจารณากายเหมือนเดิมคือไม่ทิ้งกายนะพระอาจารย์ได้พอมาเข้าพิจารณากายมันก็มีปัญหาทางโลกอะไรเข้ามาที่มันหนักนะพระอาจารย์มันเลยมันเกิดสักพักมันก็เกิดความแบบขัดเคืองใจอ่ะเหมือนเราไม่พอใจแต่ว่ามันเหมือนเราก็คือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะที่จะแบบออกมาเป็นไฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนใช้สติอ่ะพอมันเกิดขึ้นมาคืนเดียวอ่ะวันเดียวอ่ะโยมพลิกกลับมาเข้ามาในกายพอพิจารณากายว่ากายของเราเนี่ยอย่างเงี้ยมันที่เราพิจารณามันต้องมีอะไรมันเป็นอสุภะมีแต่ที่ว่าเรารอแต่วันที่ว่าจะเข้าสู่หลักประหารโยมก็พิจารณามันตัวพิจารณากายที่โยมทำมาปีกว่าเนี่ยมันมาทั้งนิมิตมาทั้งในจิตมันทำจิตให้พุ่งเร็วแบบเหมือนมันกลับแบบเหมือนมันปล่อยวางได้เร็วจังเลยพระอาจารย์พอปล่อยวางตรงนั้นนะเนาะเรื่องที่ว่ามันก็ใหญ่เหมือนกันแหละสำหรับทางโลกอะเนาะแต่ว่าพอจิตมันพลิกเข้ามาในกายมันเลยทำให้เป็นความเมตตามันเกิดขึ้นมาแทนน่ะจากที่เราจะอาฆาตพยาบาทเนาะถ้าเป็นความเมตตาเข้ามามันเย็นแล้วนะพระอาจารย์พอสักพักนึงอะพออีกวันนึงอะโยมแบบมันปุ๊บที่หน้าอกเนี่ยมันแบบมันเหมือนใจมันเต้นปุ๊บแล้วก็วูบขึ้นเกิดจากกายจริงๆนะพระอาจารย์วูบขึ้นไปทางบนมันก็แบบมันเสียงดีเหมือนพวก
อาจจะกระจันร้องอ่ะหูดับแบบวิววิวแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเหมือนไฟที่ชาร์จขึ้นแล้วก็ชาร์จลงแล้วก็ตรงนี้มันจะเต้นเหมือนคนที่แบบโกรธมากๆอ่ะพระอาจารย์ขึ้นลงขึ้นลงโยมก็ไปนั่งแบบเหมือนไปนั่งดูเนาะว่าเอ๊ะมันทำไมเป็นแบบนี้พอสักพักมันขึ้นทั้งตัวแบบเหมือนอยู่ในกายแล้วเนาะพอสักพักก็เอ๊ะมันเป็นอะไรเนี่ยก็เลยมันเป็นไฟที่แบบเราไม่พอใจออกมาหรือเปล่ามันเป็นไฟที่มาแสดงให้เราดูหรือเปล่าอะไรนี้ก็เลยโยมก็แต่ว่ามันสงบเลยนะพระอาจารย์ก็กราบถามพระอาจารย์เรื่องนี้ค่ะค่ะขอนมัสการค่ะพระอาจารย์บางครั้งจิตเราหลุดก็มีนะบางครั้งจิตเราหลุดจากตัวเราเนี่ยแล้วไปรับความไม่พอใจอะไรสักอย่างมันก็เป็นได้แล้วก็เป็นแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าหัวใจเต้นแรงเลยเราก็รู้ว่าเนี่ยจิตเราหลุดตัวความโกรธเราถึงได้เกิดขึ้นฉะนั้นระหว่างหน้าก่อนหน้าที่บอกว่ามีเมตตามากนะมันก็หายแสดงว่าความเห็นของตัวเราเนี่ยตั้งอยู่ความเมตตาก็จะปรากฏถ้าความเห็นตัวเราหายหลุดเหมือนเมื่อไหร่เป็นไปเห็นสิ่งที่เราโกรธนั่นแหละภาพของเขาปรากฏภาพสิ่งนั้นปรากฏใจมันก็จะปี๊ดขึ้นมาฉะนั้นนักปฏิบัติก็เพียรละวางภาพนั้นซะตั้งภาพเราไว้เดี๋ยวมันก็สงบนั่นคือโทสะนั่นเองนั่นคือพยาบาทนั่นเองอันนี้ก็เป็นได้ในกรณีหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีได้ว่าถ้าเราพิจารณากายมากๆเนี่ยเราไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธใครไม่ได้ขุ่นเคืองใครแต่จิตมันวุบ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 เนี่ยมันวิ่งไปเหมือนก็ว่าสู้ขนลุกสู้ๆเนี่ยมันจะวิววิวเนี่ยอันนั้นคือมันจะเข้าฌานถ้าเราพิจารณาตัวมากในฌานก็จะเกิดมากเราก็ถอยจิตหน่อยไม่ต้องไปเข้าหรอกฌานเพราะว่ามันเสียเวลาเพราะไม่จำเป็นต้องมาใช้ตรงนี้เราจะเข้าฌานเมื่อเราพิจารณาตัวจบก่อนโน้นเป็นเรื่องพระอนาคามีก็นั้นทำเต็มที่เลยทำฌานอย่างเดียวเลยแต่ตอนเนี้ยฌานที่เกิดแล้วระหว่างนี้เนี่ยมันเรายังไม่แวะถ้าแวะแล้วจะเสียเวลาอันนั้นก็มีอันนั้นไม่ได้เกี่ยวความโกรธมันเกี่ยวกับเรื่องว่าจิตเราสมาธิมันมากเกินแล้วมันจะแสลบเข้าในฌานถ้าสังเกตตอนที่แสลบเนี่ยเราไปอยู่ที่แตะที่ตัวว่างนั่นแหละตัวว่างสว่างสงบเราไปแตะตรงนั้นน่ะมันจะดิ่งเข้าทันทีเลยแต่ถ้าเราไปแตะที่ร่างกายมันก็จะไม่เข้าฉะนั้นเราก็แตะนั่งกายไว้มากๆก็แล้วกันนั่นมันจะหน่วงแล้วฌานจะดึงไม่ลงเมื่อดึงไม่ลงเนี่ยมันจะดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าฌานทั้งฌานทั้งญาณจะเห็นทั้งหมดเลยเกิดขึ้นมาหมดอันนี้ก็ให้เราเห็นชัดว่ามันมีสองอย่างก็คือความโกรธของเราแล้วเราคุมจิตไม่ทันก็จะเป็นชั่วขณะหนึ่งนะมันก็ไปทำให้กระเทือนถึงภายในเลยระบบร่างกายเราก็แปรปรวนไปหน่อยนึงอันนั้นคือฤทธิ์ของความโกรธที่เราอาจจะเผลอตัวสักอย่างนึงมันไม่ได้เกิดนานแต่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่เราก็ระงับทันมันก็เป็นอาการของมันก็ดูไว้กำหนดดูมันก็แล้วกันเนาะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วก็ตั้งหลักใหม่ก็แล้วกันถ้ามันแปรปวนแล้วเราก็ตั้งหลักใหม่ให้มันอยู่ในหลักที่ถูกต้องแล้วก็สู้ต่อไปให้กำลังใจนะไม่มีอะไรเนาะเป็นอาการของจิตแค่นั้นเองเราก็รู้ว่ามันมีแล้วเนี่ยมันก็จะแก้ไขยังไงก็คือตั้งภาพเราไว้อย่าให้หายเป็นเครื่องอยู่ของใจก็จะรักษาได้ทั้งหมดเอาแค่นี้เนาะก็มีสายมาจากกตม.นะครับโยมสุภาเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะน่าเจริญพรที่โยมอธิบายตอนนั้นที่ว่าโยมมองดูลมหายใจแล้วจนถึงว่าจิตบอลบอกตัวเองว่าอันนี้มันเป็นอานาปานสติในสติปัฏฐาน4แล้วพอโยมเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยที่โยมกลับมาปฏิบัติต่อเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าโยมจะทำงานหรือว่าจะเดินจงกรมโยมก็จะเห็นลมหายใจแล้วก็เห็นร่างกายแต่ลมหายใจตัวนี้เนี่ยมันกลับช่วยให้โยมเหมือนกับมองเห็นความสลดความหดหู่ในร่างกายผสมประสานไปด้วยโยมก็เลยถามว่าตัวอานาปานสติที่ช่วยที่ในการมองใจเนี่ยคือมันเป็นเหมือนสร้อยที่ทำให้เราสามารถมองต่อเนื่องไปใช่ไหมคะแล้วโยมก็แต่ว่าการมองตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ชัดแต่มันก็มีหลุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าการมองของเราเนี่ยทำให้เรามองเห็นอาการข้างในร่างกายพร้อมลมหายใจมันจะสามารถทำให้เราไม่ว่าในการทำงานหรือว่าการเดินการอะไรให้เราสามารถอยู่กับตรงนี้ได้นานขึ้นกว่าที่เราไม่ได้ใช้อานาปานสติเข้ามาร่วมจะสอบถามพระอาจารย์แล้วขอฟังทางโทรทัศน์นะคะจากนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นคำถามที่ดีมากนะ
คือว่าการเห็นตัวเราเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราเห็นตัวเป็นอสุภะอยู่แล้วเป็นตัวสดก็ดีเราตัวอสุภะในสติปัฏฐาน4อยู่แล้วเนี่ยขณะที่เราไม่ได้กำหนดลมหายใจด้วยเนี่ยใหม่ๆตมาก็ไม่อยากให้กำหนดนะเพราะว่าคนยังติดเคยลมหายใจแบบประเภทฌานก็เลยว่าใหม่ๆนี้ไม่อยากให้ทำให้เอาพิจารณากายไปก่อนลมหายใจไม่ต้องอันนี้สำหรับคนที่สมัยนี้ที่ทำอานาปานสติแบบลมหายใจประเภทอีกอย่างหนึ่งมาก่อนเนี่ยเราก็เลยให้พ้นไปก่อนแต่เมื่อคนนั้นพิจารณากายเห็นบ้างแล้วมากแล้วมากขึ้นบ้างแล้วเนี่ยแล้วก็เพ้อลมหายใจเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือลมหายใจในอานาปานสติที่ถูกต้องในอานาปานสติในสติปัฏฐาน4ที่แท้จริงและถามว่าอานาปานสติที่แท้จริงของสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือว่าเราเห็นกายใน 80% แต่ลมหายใจเนี่ยเพียงเอามาช่วย 20% เท่านั้นเอง10หรือ 20% ไม่ใช่ทั้งหมดตัวใหญ่คือตัวที่เราพิจารณากายอยู่แต่ลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องชูรสหรือเครื่องปรุงของการกระทำให้กลมกล่อมขึ้นนะถามว่าถ้าเกิดว่าเราใช้กับไม่ใช้เนี่ยอันไหนดีตมาว่าใช้ดีที่สุดใช้เนี่ยดูแล้วสักวันเราอบรมพิจารณาความตายไปด้วยเนี่ยถ้าเราใช้ลมหายใจร่วมเนี่ยมันจะกลมกล่อมเหมือนกับว่ารสแกงถ้วยเนี้ยหรืออาหารถ้วยเนี้ยมันเหมือนกับเราปรุงรสที่ถูกใจเนี่ยเหมือนกับว่ามันกลมกล่อมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เนี่ยมันก็ไปได้นะแต่เหมือนกับว่าแกงถ้วยนั้นน่ะไม่ได้รสมันไม่ค่อยลงเอยเท่าไหร่มันยังไม่ค่อยพอเหมาะเหมือนกับว่าขาดอะไรสักหน่อยๆเนี่ยแต่ถามว่าทำได้ไม่ได้แต่ว่าจะกลมกล่อมไหมก็ยังขาดหน่อยฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยเหมือนชูรสเหมือนเครื่องปรุงที่นิดหน่อยเองไม่มากแล้วก็ทำให้การพิจารณาตัวเรากลมกล่อมเข้าไปกว่าเดิมถามว่าถ้าใช้กับไม่ใช้ขอสรรเสริญขอให้ใช้มากกว่าแต่สำหรับการใช้ขณะนี้เนี่ยโยมคุ้นเคยเห็นพิจารณาตัวเองมากบ้างแล้วเนี่ยไม่เป็นไรใช้ลมหายใจได้อนุญาตแต่คนใหม่ๆจะมาจะบอกไว้ก่อนลมหายใจเพราะว่าอะไรเข้าผ่านการทำสมาธิชนิดอีกอย่างโดยการใช้ลมหายใจอีกประเภทหนึ่งมาก่อนอย่างเช่นว่าโยมชวดไปเนี่ยเขาจะทำสมาธิลมหายใจเนี่ยเขาไม่ได้มาพิจารณาร่างกายนะเขาเอากำหนดลมหายใจเข้าก็ออกรู้เข้าก็รู้ออกก็รู้เนี่ยเหมือนกับลมหายใจนะเป็นเครื่องระลึกของจิตเพื่อให้จิตรวมเลยเป็นอานาปานสติแบบฌานเวลาแบบฌานเนี่ยเวลาทำไปแล้วจิตมันก็จะรวมตัวนิ่งเข้าไปนิ่งก็ดิ่งเข้าไปในปฐมฌานทุติตติจนถึงลมหายใจขาดไปแล้วก็โน่นเนี่ยจตุฌานฉะนั้นลมหายใจจะไม่มีในจตุฌานแต่ทีนี้เมื่อจิตเนี่ยอิ่มในการนิ่งอยู่นั้นแล้วเนี่ยถึงระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็จะถอนตัวเข้ามาเมื่อถอนตัวออกมาเนี่ยจิตก็นิ่งก็เริ่มคลายตัวเหมือนกับว่ามือเรากำแน่นก็เริ่มปล่อยมือเมื่อปล่อยมือของในมือก็เริ่มหลุดจิตที่ถอนตัวออกมาเนี่ยจิตก็เริ่มหลุดจากสู่อารมณ์ทำให้จิตเนี่ยมีกึ่งอารมณ์กึ่งสงบอย่างที่โยมนพรัตน์บอกว่าเกิดดับก็อยู่ตรงนี้เองก็คือเวลาออกสมาธิแล้วหยุดจิตปกติเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วจิตเราจะอยู่ในที่ความสงบนั้นส่วนสมมติว่าสงบเนี่ย 50% หรือ 60% แต่ส่วน 40% นั้นมันยังมีความคิดเด้งมาแล้วก็เด้งไปมาก็เด้งไปเราก็สังเกตการเกิดดับอันนี้แหละที่พูดว่าโยมนพรัตน์ว่าตรงนี้คือการทำแบบนี้ถึงได้เกิดแบบนี้แต่อีกอย่างที่ตมาสอนคนละเรื่องเลยคนละระบบฉะนั้นจึงรู้ไม่ได้แล้วโยมอีกคนที่ถามว่านั่นเขาถูกแล้วก็เคยถูกแบบนั้นแหละแต่มันไม่ถูกแบบนี้มันคนละระบบกันอันนี้จึงว่าอันนั้นฌานอันนี้มันญาณแต่ถ้าเขามาทำสักวันหนึ่งเนี่ยเขามาทำตามสติปัฏฐาน4ที่แท้จริงเขาจะเข้าใจเรื่องนี้แต่ถ้าเขาไม่ทำไม่เข้าใจแน่นอนฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าเขาไม่ได้เห็นมันจึงเข้าใจไม่ได้ฉะนั้นมีทางเดียวทดลองอบรมแต่เขาจะทดลองหรือเปล่านั่นสิก็เอาตรงนี้แค่นี้ก่อนเนาะก็มีคำถามรอไหมมีไหมมีครับมีคำถามมาจากโยมอัญชลีนครสวรรค์นะครับเขียนว่าเมื่อก่อนนี่โยมไม่ค่อยได้มีเวลาต้องดูแลแม่แต่แม่เสียไปแล้วจึงมีเวลาว่างหลังจากการทำงานบ้านตรวจหมดแล้วโยมก็มีเวลาว่างมากโยมควรจะทำอะไรต่อครับก็ว่ามาก็ทำกรรมฐานดินะทำภาวนาไปดิถ้าเราอยากได้พรหมก็ทำภาวนาดิใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ดิถ้าเราจะมาทางธรรมมันนะแต่ถ้าเราไม่มาทางธรรมก็ทำอย่างอื่นก็แล้วแต่นะ
ถ้าเราจะอยากให้ดีก็ทางธรรมนั่นเนี่ยก็เวลานั้นเนี่ยมาทำธรรมปฏิบัติธรรมกันก็มีอีกไหมมีครับมาจากจังหวัดอุดรนะครับเขียนว่าข้อที่หนึ่งการพิจารณากายแล้วจิตผุดขึ้นมาว่ากายนี้เป็นของคนมีบุญไว้ใช้ปฏิบัติธรรมหมายความว่าอย่างไรก็ความหมายก็ตรงๆอยู่แล้วเนี่ยเขามีกายให้เราเห็นแต่เรามาหลงมันก็เป็นกิเลสอย่างมโหฬารถ้าเราไม่หลงมันก็เป็นนิพพานที่มาสู่เราก็คือปฏิบัติธรรมได้มรรคผลนิพพานฉะนั้นกายเนี่ยเขามาทดลองเราอย่างที่หลวงปู่บุตรดาว่ากายเขาทดลองเราว่าเราจะหลงเขาไหมถ้าหลงเขาก็เวียนเกิดเวียนตายถ้าไม่หลงเขาก็ไม่เกิดไม่ตายก็นิพพานนั่นเองฉะนั้นเขามาทดลองเรานั่นก็คำตอบก็ตรงๆอยู่นะก็ถือว่าเขาทดมาทำความดีนั่นแหละมาทำปฏิบัติธรรมนั่นแหละแล้วก็ตอบในนั้นแหละนะก็มีสายนะมาจากมหาสารคามนะครับโยมกอยใจเจริญตุกโยม การนมัสการหลวงพ่อทั้งสองพระองค์งามๆเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรจ้าหลวงพ่อเจ้าค่ะคือโยมว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็เสียงเบามากเลยนะเหมือนที่หลวงพ่อบอกแต่ก่อนโน้นโยมเคยได้กินยาไอ้นั่นอ่ะยาซึมเศร้านะเจ้าค่ะแต่พอมาปฏิบัติธรรมมันไม่ได้กินแล้วก็มันก็หลับเองแล้วก็มันไม่ได้คิดอะไรมันมีความสุขอยู่คนเดียวมันมีความสุขแล้วก็ใจไม่ได้วอกแวกไปไหนนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะนะพูดไปพูดไปเลยจ้าโยมว่าถ้าโยมไม่ได้ฟังไม่ได้ปฏิบัติตรงนี้โยมคิดว่าโยมไม่มีกำลังใจเหมือนขาดถูกทอดทิ้งนะเจ้าค่ะก็ดีแล้วก็ดีแล้วการนมัสการหลวงพ่อให้ปวดญาติโยมไปนานๆนะเจ้าค่ะก็นานเท่าที่นานได้เนาะก็ให้กำลังใจนะทำต่อไปนะถ้าเราพิจารณาตัวหรือว่าทำกรรมฐานเนี่ยจิตมันก็จะหลับความฟุ้งซ่านมันไม่ค่อยมีมันก็หลับง่ายแต่ไม่งั้นคนหลับยากก็คือคิดมากเครียดชี้จนฟุ้งจนตานี่หลับไม่ลงแต่เมื่อเราทำสมาธิเนี่ยมันหลับง่ายก็มันสงบเราจำกัดความคิดออกไปมาคิดถึงตัวเรายิ่งหลับง่ายใหญ่เลยก็ดีอยู่แล้วทำให้เราผ่อนคลายทุกอย่างนะไม่ต้องกินยาละอันนี้ก็ผ่อนคลายยาก็มันแก้ได้ชั่วข้างชั่วคราวเท่านั้นเองอันนี้ยาขนาดนี้แหละดีที่สุดธรรมโอสถนี่นะปฏิบัติธรรมไปให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะก็มีคำถามก็มีข้อที่ต่อมาจากคนจากจังหวัดอุดรนะครับข้อที่สองเขียนว่าการเดินจงกรมจะได้เดินจงกรมจะได้กลิ่นเหม็นเหมือนคนตายพอแผ่เมตตาก็หายไปเพราะอะไรก็เป็นได้เรื่องคนเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องลึกลับมันนะเขาเรียกว่าอัมมนุษย์เวลาเรานั่งสมาธิก็ดีเดินจงกรมมันจะโชยมาเลยก็โชยมาเลยเนี่ยถ้ากลิ่นสาบสางเนี่ยก็ถือว่าเขาอยู่ในภพภูมิที่ต่ำเขาก็มาเราอย่ากลัวนะอย่าเราอย่ากลัวเราคิดว่าเข้ามาก็กลัวเลยเนี่ยแต่ว่าสัญชาตญาณเราก็ควรจะกลัวอยู่แล้วเนาะแต่เราต้องคิดอีกแง่หนึ่งว่าเขาทุกข์มากเขาเดือดร้อนมากและเห็นเราเนี่ยเป็นที่พึ่งเราต้องมองอย่างนั้นว่าเขาเนี่ยไม่รู้จะหาใครบางครั้งก็เป็นญาติของเราบางครั้งก็เป็นวิญญาณทั่วไปเขาไม่รู้จะหาใครมาเป็นที่พึ่งฉะนั้นเขามาหาเราเนี่ยเขามาง้อเรานะมาให้เราเนี่ยช่วยเหลือฉะนั้นเราคิดถึงว่าเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามาทุกข์ร้อนมากเดือดร้อนมากเนี่ยเขามารับความเมตตาจากเราเราอย่าคิดไปทางลักษณะกลัวอย่างเดียวฉะนั้นเราก็แผ่เมตตาเขาก็หายอันนี้มันเป็นเรื่องที่ลึกลับนะที่มันมีอยู่เลยนะนักปฏิบัติได้ประสัมผัสอยู่เลยเรื่องพวกนี้เนี่ยมีประจําเลยมีประจํานะมันมีประจําแล้วก็ทําอย่างนี้คือเข้ามาเนี่ยไม่ได้ทําร้ายเราไม่ได้มาหลอกหลอนเราเข้ามาให้เราช่วยเหลือเห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีบุญนั่นเองแล้วไม่มีบุญเขาจะมาทําไมเขาไม่ไปทั่วล่ะ
ก็มีบุญเกิดจากเราเราก็ภูมิใจว่าเรามีบุญกันแล้วกันเนาะก็มีสายมาจากชัยภูมินะครับโยมลินอาเจริญสุขโยมขอกราบอมาสการหลวงพ่อท้องลูกค่ะน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่ออยากจะถามหลวงพ่อว่าโยมน่ะเคยพูดพอเห็นหลวงพ่อแล้วไม่รู้พูดไม่ออกเลยค่อยตั้งใจบอกหลวงพ่อว่าโยมน่ะไม่รู้อะไรเลยที่คนอยู่ที่นี่ก็อยากปฏิบัติเหมือนหลวงพ่อสอนมาก็เลยโยมไปบอกต่อๆกันไปเรื่อยไม่เป็นไรไม่รู้อะไรเลยได้ยินฟังอยู่สอนคนอื่นได้ไหมคะอาจารย์ได้สอนคนอื่นก็ได้โยมจะคอยดูทางโทรทัศน์ทุกท่านแล้วเขาว่ามันดีมากเขาพอปฏิบัติมาเขาเคยทำสมาธิลมหายใจแล้วค่ะนี่เขาทำมานานแล้วหลายเยอะแยะไปหมดเลยแถวเนี้ยนี่ก็เลยเขาเห็นโยมนิ่งเดี๋ยวนี้โยมไม่ชอบไปที่อื่นน่ะชอบอยู่แต่ที่บ้านแค่นี้เขาว่าทำอะไรมาเขถามยมก็เลยบอกว่าสมาธิพระอาจารย์ท่านสอนมาเลยฝึกหัดทำไปเรื่อยๆเงี้ยแล้วก็อยากทำสามยมก็เลยเที่ยวบอกคนอื่นเขาคิดได้ไหมพระอาจารย์ได้ไม่เป็นไรไม่อยากจะพูดหลายๆย้ำให้พระอาจารย์พูดไม่ออกเลยขอบคุณค่ะขอกราบลาเลยค่ะสาธุนะก็โยมลินนี่ก็ทำมานานนะเท่าที่ได้จำได้ว่าโทรมานานทำมานานแล้วก็ทำแบบว่าไม่รู้จริงๆไม่รู้สับแสงอะไรบ้านนอกนะอาตมาบอกให้ทำอย่างนี้เขาก็เคยทำสมาธิฌานมาก่อนนั่นเองแต่สงบแล้วออกมามันก็ไม่เหมือนมันก็เหมือนกิเลสมันมีเหมือนเดิมฉะนั้นเขาก็มาเปลี่ยนมาพิจารณาเขาก็เห็นผลแต่ความรู้ของเขาก็รู้แบบคือไม่จำเป็นต้องรู้มากธรรมะเนี่ยเพียงแต่เข้าใจวิธีทำเท่านั้นเองธรรมะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่เขาสามารถจะสัมผัสได้ว่ามันถูกมันผิดอย่างไรดีไม่ดีคนรู้มากเนี่ยอาจจะไม่เข้าถึงธรรมะได้หรอกเพราะว่าติดความรู้ของตัวเองแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยจะเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงได้ฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วเราก็สอนคนเพื่อนๆหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยได้ไม่เป็นไรบอกต่อกันไปตามภาษาที่เรารู้นั่นเองบอกได้ของบอกได้อยู่แล้วของเหล่านี้เราก็บอกตามภาษาของเรานั่นธรรมะไม่เป็นไรบอกธรรมะเนี่ยให้ทำเป็นทานได้บุญสูงสุดเนาะไม่เป็นไรโยมไม่ผิดนะไม่ผิดก็มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากกทม.นะครับโยมเก่งเจริญสุขโยมครับกราบนมัสการหลวงพ่อนะครับง่ายเจริญพรครับตัวว่าผมปฏิบัติมาครับคือผมพิจารณากายเนี่ยครับเป็นของเน่าเปื่อยใช่ไหมครับผมเห็นมันเป็นกองทุกข์ครับทีนี้ผมจะปรงทุกเนี่ยยังไงปรงให้ตกอะครับปรงทุกขังเนี่ยจะปรงยังไงปรงให้ตกให้เกิดวิราคะได้ครับเดี๋ยวขอฟังทางดีนะครับคือเราเห็นตัวเองแล้วก็พิจารณาอสุภะในตัวเราให้คาภาพและรักษาภาพไว้เดี๋ยวมันปรงเองมันรู้จักปรงเองว่าอะไรคืออะไรขอให้รักษาภาพนั้นนานๆอย่าใหญ่ไปคิดปรงอย่างอื่นไปเนี่ยไปล่วงหน้าไม่ได้ให้เรารักษาภาพนั้นเราจะรู้ว่าเอาถ้าเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยปรงว่าเออราคะเนี่ยมันไม่ดีนะแล้วเราเห็นแล้วว่าราคะเนี่ยเกิดจากการนึกถึงเพศตรงข้ามแต่เรามานึกถึงเราเนี่ยมีแต่สิ่งปฏิกูลจิตมันก็ปลงได้วางได้โทสะก็เหมือนกันโมหะก็เหมือนกันฉะนั้นธรรมชาตินั้นจะสอนให้เราได้ปลงเองโดยธรรมชาติของเขาเพียงแต่ว่าเราผลิตความเห็นของเราเนี่ยต่อเนื่องเท่านั้นเองขอให้ต่อเนื่องเท่านั้นแหละแต่ดูแล้วเหมือนกับว่าไม่ค่อยต่อเนื่องนะโยมเก่งเหมือนกับว่าฉาบฉวยเกินไปจึงพูดคำนี้ออกมาถามคำนี้น่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าถ้าโยมต่อเนื่องแล้วก็รักษาความเห็นบ่อยๆจะไม่ถามคำนี้เลยเพราะว่ามันจะมีการเข้าใจและปลงวางได้นะปัญญามันจะเกิดนะเอาเป็นว่าโยมเก่งก็ทำมากๆหน่อยให้รักษานานๆแล้วก็รักษาเป็นเครื่องอยู่บ่อยๆและให้แก่กว่านี้ให้กล้ากว่านี้หน่อยให้มันมากกว่านี้คำนี้จะตอบมันเองเลยมันจะปลงวางเรื่องวัคคีเดชต่างๆมันจะเข้าใจทันทีเลยมันจะค่อยโดยธรรมชาติสัญชาตญาณของเขาเองเอาเป็นว่าทำให้มากหน่อยก็แล้วกันมันปลงได้วางได้นะก็มีจุดหมายนะครับอยากให้หลวงพ่อแนะนำการพิจารณากายตามลำดับ1 2 3คือพิจารณากายเนี่ยทุกคนเนี่ยพูดอย่างนี้ว่าเราไม่เคยทำมาก่อนในหลายชาติและไม่เคยทำเลยและไม่รู้ทางทำไม่เคยมีประวัติของการทำมาก่อนก็คื
มัวแต่ว่าธรรมชาติสอนให้เราเนี่ยคิดออกไปหาคนอื่นโดยเราเกิดมานี่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นประตูให้ออกแล้วมันเป็นทางของโลกที่เขามีไว้เท่ากับว่าเราเกิดมาก็โดยสัญชาตญาณก็จิตก็วิ่งไปข้างนอกไปรับรู้เรื่องอารมณ์ต่างๆมากมายอันนี้คือทุนเดิมของคนเราอยู่แล้วทีนี้พุทธเจ้าได้สอนแม้แต่พระบวชมาปุ๊บก็ต้องสอนว่าพิจารณาผมคนได้ผนังแต่ทีนี้ว่ามันนึกไม่ออกมองไม่เห็นนึกไม่ออกมองไม่เห็นเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะเราไม่เคยก็ธรรมดาที่นึกไม่ออกมองไม่เห็นฉะนั้นท่านบอกว่าเคยเห็นคนอื่นไหมเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นเคยเห็นจำไว้สิเมื่อเห็นแล้วจำไว้สิแล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเหมือนคนตายนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าอสุภสัญญาบ้างมรณสัญญาบ้างอนิจจสัญญาบ้างอสุภสัญญามรณสัญญาปฏิกูลสัญญาสัญญาเหล่านี้แปลว่าจำมาจดจำมาก็คล้ายกับว่าเราไปเห็นคนอื่นด้วยอุบายใดแล้วก็อุบายนั้นมาปรารภของเราต่อมาเนี่ยเราปรารภมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งด้วยอุบายก่อนต่อมาก็จะเห็นร่างจริงทีหลังร่างจริงนี่ก็คือร่างสดๆของเราเนี่ยจะเห็นทีหลังอีกทีนึงทีแรกเห็นด้วยอุบายก่อนนะต่อมานานเข้าไปนานประมาณสัก2ปีเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นร่างสดร่างสดเราก็พยายามรักษาร่างสดให้แจ้งขึ้นไปอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าพิจารณากายแล้วก็รักษาไว้เวลาเห็นก็เพียรไม่เห็นก็เพียรให้เห็นเมื่อเห็นแล้วรักษาไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไปขอตอบแค่นี้เนาะอื่นจะเอินสายรออยู่เนาะครับมีสายมาจากสมุทรสาครนะครับถาโยมฐานิยาอาจารย์ตุกโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรเมื่อกี้ถามค้างไว้จะถามว่าเวลาพิจารณากายมันก็เร็วนะคะพิจารณากายปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาแต่ว่าทำไมมันไม่หมดมันมาอยู่เรื่อยๆอะค่ะพระคุณเจ้าก็กิเลสเรามันเยอะน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วที่มันมามันออกไปแล้วมันจะเข้าอีกได้ไหมมันถึงนี้มันไม่ยอมหมดสักทีเราเรารักษาภาพไว้สิรักษาภาพไว้นั่นเขาจะไม่กลับมาแต่ถ้าเราหลุดภาพเนี่ยเขาก็จะกลับมาอยู่เราก็พยายามรักษาภาพของเราไว้อย่าให้คลาดอย่าให้เคลื่อนไปนั่นแหละเขาจะปิดประตูเลยถ้าเราเปิดประตูเขาก็จะมาอีกดีไม่ดีรักษาภาพหมายถึงว่ารักษาความเห็นของเราไว้น่ะภาพของเราน่ะเราเห็นตัวเองรักษาความเห็นนั้นไว้เป็นเครื่องอยู่ของจิตค่ะแต่ตอนนี้เห็นเพียงแค่เห็นกายภายนอกกระดูกภายในก็ยังไม่ได้เห็นแต่ว่าพอเวลาพิจารณาแล้วมันก็จะออกมาแล้วออกมาทีนี้มันไม่หมดสักทีมันก็เลยไม่เข้าใจว่าคิดว่าเอ๊ะยังอยู่อีกหรือไม่อะไรประมาณนี้ค่ะเราต้องเห็นทั้งภายนอกภายในภายในดีที่สุดนะภายนอกยังผิวเผินไปแต่เวลามองสมมติเอาทีไม่เห็นก็สมมติเอาทีกระโหลกอ่ะจะเห็นเหมือนกับว่ามันเป็นเส้นเลือดได้หมดน่ากลัวมากเลยที่กระโหลกอ่ะได้หมดเลยโยมเป็นการเหมือนออกไปแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรอะค่ะไม่เป็นไรเราก็พยายามเห็นอยู่ในตำแหน่งของจริงของเรานั่นแหละจริงอยู่ในกระโหลกเราจริงๆนั่นแหละต้องเห็นอยู่ตำแหน่งนั้นไม่ใช่ว่ามันภาพอยู่ลอยขึ้นมานี่ไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นนิมิตคือภาพที่ไม่ใช่กระโหลกเราเนี่ยมันเป็นกระโหลกลอยมันเป็นเห็นเข้าไปอะค่ะอย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นนิมิตโยมการแต่เป็นสีดำแล้วบางทีก็ออกมาเป็นสีขาวๆมันก็รู้สึกเป็นเส้นๆออกมาไม่รู้คืออะไรมันเป็นนิมิตโยมมันก็เป็นของมันเลยแหละนิมิตนะคะอันนั้นอันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ดีพระคุณเจ้าถ้ากรณีโยมจะขอเบอร์พระคุณก็เอาเป็นว่าโทรมาถามตรงนี้กันแล้วกันเนาะโทรมาถามก็ให้เห็นตัวเองจ้างจริงๆเนี่ยเอาภาพที่มันลอยขึ้นมาไม่เอาภาพอย่างนั้นเราเอาร่างจริงเหมือนกระโหลกจริงเราเนี่ยพิจารณาไปเรื่อยๆรักษาภาพมันไว้เดี๋ยวของก็ออกหมดเลยไม่เหลือหรอกนะก็เมื่อกี้มันหลุดไปเนาะจะหลุดไปอีกแล้วจะคงจะได้คำตอบอยู่เนาะขอตอบแค่นี้เนาะให้รักษาภาพตัวเองไว้กันแล้วกันให้เห็นภายนอกภายในด้วยนะนิมิตไม่เอาเอาร่างจริงของเราเนี่ยร่างสดๆของเราเนี่ยก็มีจดหมายมาจากคุณอภิรดีกรุงเทพนะครับเขาเขียนมาว่าต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะให้คุณใสออกจากร่างกายก็ถ้าเราใช้อานาปานใช้สติปัฏฐาน4เนี่ยออกแน่นอนแต่ถ้าใช้ฌานเนี่ยไม่ค่อยออกฌานเนี่ยหมายถึงทำสมาธินิ่งแล้วก็ไล่ออกเนี่ยไม่ค่อยออกเพราะว่ามันเข้าได้ฌานนี่เขาเข้าได้อยู่แล้วเพราะฌานเนี่ยมันเปิดประตูบ้านเข้าอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย
มันก็สู้ยากนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำสติปัฏฐานเนี่ยต่อมาว่ายังไงก็สู้ได้ออกแน่ออกแน่เพราะว่าหลายคนทำมาออกทุกคนเลยไม่เคยไม่มีใครไม่ออกเลยนอกจากคนนั้นทำไม่จริงเท่านั้นเองเอาสติปัฏฐานสี่นั้นแน่นอนเพราะสมาธิมันแรงกว่าสมาธิมันแน่นกว่านะมันดีกว่าลองไปทำดูเนาะก็มีสายมาจากนนทบุรีนะครับโยมนาวพรเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าคะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะลูกอยากสอบถามว่าเวลากำหนดอสุภะนะเจ้าคะแล้วขนลุกอยู่ตลอดเวลาอันนี้จะมีวิธีแก้ยังไงอะเจ้าคะคือถ้าเราไปกำหนดเราแยกความรู้สึกว่าผู้ดูกับผู้ถูกดูอย่างนั้นมันขนมันจะลุกหมายถึงว่าผู้ดูกับผู้ถูกดูหมายถึงว่าเราวางความรู้สึกของเราในสองตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเป้าให้เราดูเหมือนกับว่าเราไปดูศพอย่างเงี้ยศพนั้นก็คือคนหนึ่งเป้าหนึ่งคนดูก็อีกคนหนึ่งคนดูก็ขนลุกแต่คนศพนั้นไม่ขนลุกเลยอย่างนี้เรียกว่าสองความรู้สึกนี่แยกกันเนี่ยโยมอย่าทำอย่างนั้นโยมให้เห็นความรู้สึกสองอย่างนี้มารวมที่เดียวกันคนเห็นก็ตรงนั้นแหละคนที่สิ่งที่ถูกเห็นก็อยู่ตรงนั้นแหละถ้าอย่างนี้ขนโยมขนไม่ลุกจะคือมันเหมือนกับว่าเราไปดูศพเนี่ยคนที่ดูขนลุกแต่ศพนี่เฉยใช่ไหมล่ะเราเอาว่าคนดูกับศพเป็นคนเดียวกันถ้าทำอย่างนั้นโยมก็จะหายมันเป็นอาการที่เราแยกความรู้สึกมันก็จะขนลุกเอาเป็นว่าเราเป็นคนเดียวกันโยมก็จะหายบางครั้งขนลุกยังไม่พอจะอ้วกบ้างจะอาเจียนบ้างที่เรารังเกียจบ้างทำแบบนี้จะเป็นหมดเลยมันจะไม่ดีแยกความรู้สึกเนี่ยเอาใหม่เนาะลองทำดูเนาะยังไงรายงานผลมันก็แล้วกันเนาะมีอะไรถามอีกไหมมีจดหมายมาจากคุณศักดิ์เชียงรายนะครับก็ถามว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะมาเชียงรายครับโอ้ก็ยังไม่ได้มีเวลาเนาะก็ยังไม่มีโอกาสก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันต้องมีธุระตรงๆก่อนถึงจะไปยังไม่ได้ไปก็ตรงนี้ก็ยังมีเวลาอีก15นาทีนะก็โยมจะมีอะไรก็ถามได้แต่ว่าถ้าไม่ถามก็จะรู้พูดถึงให้ฟังว่าพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนว่าสมาธิที่มีกันทั้งหมดเนี่ยมีสองอย่างคือฌานกับญาณฌานก็คือหมายถึงว่าเอาจิตในรวมความรู้สึกให้เป็นจุดเดียวเหมือนก็เอาเลนรวมแสงฉะนั้นเมื่อรวมแล้วเนี่ยจึงเกิดปฐมฌานทุติตติจตุตถฌานฌานก็คือเป็นอย่างนั้นก็คือว่าจิตมันรวมไปเมื่อรวมปุ๊บจิตก็จะแน่นจะแน่นแล้วก็จะเป็นสมาธิดิ่งลงไปวูบลงไปแต่เมื่อออกสมาธิมาจิตก็จะมีอารมณ์เหมือนเดิมฉะนั้นระหว่างที่ยังกำกึ่งเนี่ยเวลาออกมาแล้วคนที่เคยผ่านสมาธิเขาจะไม่ปล่อยจิตทั้งหมดก็ขยับจิตไว้ส่วนหนึ่งมันจึงเกิด2อาการอาการหนึ่งนิ่งอยู่อาการหนึ่งก็เกิดดับไงอย่างที่โยมนพรัตน์ว่านะมันตรงนี้เองไม่มียากอะไรตรงนี้ไม่ได้สูงอะไรมันเป็นสมาธิเบื้องต้นธรรมดาเองส่วนสติปัฏฐาน4นี่คนละเรื่องเลยฉะนั้นเมื่อตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการเกิดแบบของจิตเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์ไปเลยเป็นธรรมะไปเลยนั้นไม่ใช่มันเป็นธรรมะแบบเราเข้าใจเป็นอย่างนั้นความจริงมันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นอารมณ์นี่แหละมันเป็นการปรุงแต่งของจิตที่กำลังรุมเร้าให้เราเนี่ยหลุดออกจากสมาธิออกมาให้ได้นั่นเองเขาก็มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากกทม.นะครับโยมเขมิกาเจริญสุขโยมท่านสองหลวงพ่อนะคะก็โยมได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญมาปีกว่าแล้วค่ะก็ฟังมาปี2ปีแล้วแต่โยมทำไม่ค่อยได้ก็จะได้นิดๆหน่อยๆโยมไม่จะหาจุดหลอกยังไงน่าจะให้นิ่งเพราะว่าโยมก็เป็นคนที่เคยใจร้อนที่โมโหที่โกรธอย่างเงี้ยนะคะแต่โยมฟังของหลวงพ่อแล้วเนี่ยโยมศรัทธามากแต่มันจะได้ทีละนิดทีละหน่อยอะค่ะหลวงพ่ออยากจะหาจุดยืนจุดหลอกยังไงที่ว่าขยันหน่อยต้องใจเด็ดหน่อยใจแข็งหน่อยได้อยู่แล้วเราอย่าอ่อนแอสู้ไปโยมแบบจิตใจจะเป็นคนแบบว่าละโยมในช่วงนี้มันเหมือนเป็นช่วงไวทองโยมก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะแต่โยมเคยบางครั้งอะทำตามที่หลวงพ่อบอกมันก็จะมีจับอยู่ได้นิดนึงแล้วมันก็จะหลับได้ครั้งหนึ่งแต่ส่วนมากมันจะได้น้อยมากค่ะ 10% แสดงว่าโยมเนี่ยมันน้อยเกินไปความเข้มแข็งขาดความเข้มแข็งเราน้อยเกินไปจึงว่าไม่ค่อยเห็นผลยังไงก็
ให้มากๆให้กำลังใจเนาะทำให้มากต่อไปอย่างนี้ก็โยมก็ยังพยายามหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่แต่ร่างกายของเราใช่ไหมคะใช่ไหมคะหลวงพ่อต้องต่อสู้นะต้องฝืนใจนะทุกอย่างต้องใจแข็งหน่อยต้องมีความอดทนมันโยมที่โยมฟังแต่ละคนโหทำไมเก่งมากเลยเขาทำจริงนะมันก็เกิดทำมากการฝึกจิตยากกับการที่จะฝึกกายฝึกงานทำงานฝึกอะไรโยมเป็นคนที่เป็นคนที่เดิมอาชีพโยมขายไอเดียใช่ไหมคะโยมจะเป็นคนคิดสร้างสรรค์แล้วก็รังสรรค์อะไรขึ้นมาโดยที่แบบมาจากพรสวรรค์ตัวเองก็เลยกลายเป็นคนที่ช่างคิดคราวนี้พอจะจับจิตให้อยู่เนี่ยหลวงพ่อต้องหาอุบายหน่อยต้องหาอุบายมากๆหน่อยหาอุบายว่าโยมก็มาดูมาอ่านหาอุบายเก่งๆหน่อยยิ่งดูยิ่งหดหูเกินไปหรือเปล่าพี่มันน้อยไม่พอที่จะหดหูน้อยมันพอไม่สังเวชมันน้อยเกินไปบางทีโยมก็มีโรคภัยแล้วก็มีเหมือนซึมเศร้ามีหลายอย่างหมอที่รักษาก็บอกให้หาอะไรที่บันเทิงสนุกสนานโยมก็มาทำปฏิบัติอย่างนี้มันต้องมาฝึกอย่างนี้โยมก็คิดตกลงโยมจะไปทางไหนถึงจะถูกต้องคือหมอเขาก็แนะนำแบบหมอเนี่ยนะธรรมะก็แนะนำแบบธรรมะก็เรียกหมอก็คือเพลิดเพลินไปในอารมณ์ที่อะไรก็ได้ทำให้เราเพลิดเพลินแต่ทางธรรมะไม่ได้เพลินอย่างนั้นก็เตลิดไปเรื่อยธรรมะคือน้อมเข้ามาหาที่เกาะคือว่าจิตของโยมนั้นต้องแน่วนิ่งอยู่จุดเดียวของร่างกายหรือจะให้อยู่ได้หลายจุดคะหลวงพ่อได้หมดอยู่ไหนก็ได้ขอให้ตัวเราเลือกเอาสักที่นึงเอาที่ใดที่หนึ่งก่อนหรือจะเอาทั้งล่างก็ได้ถ้าเรามีความสามารถได้หมดมันเป็นอุบายก่อนเราจะไปมองเฉยๆเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานหรอกเราต้องหาอุบายว่าสมมติว่าวันหนึ่งเราตายเนี่ยสมมติก่อนว่าถ้าเราตายวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่ฉีดยาเรารออยู่ในโรงเนี่ยวันหนึ่งจะเป็นยังไงขึ้นมาทีนิดเราหาอุบายอย่างนี้แหละมันก็เป็นได้หมดสักวันหนึ่งเราเขาเราไปเผาในเชิงตะกอนไฟเขาไหม้ตรงนั้นไหม้ตรงนี้ตัวเราจะเป็นยังไงสมมติเอานอนก็ยังทำได้เลยขอให้หาอุบายให้กลมกล่อมหน่อยจิตมันไปได้แต่โยมมาจับจิตไปเพ่งเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานหรอกแล้วก็ไม่ชวนให้อยู่มันจะอยู่ได้แป๊บเดียวก็ไปเราก็ขี้เกียจทำด้วยไม่มีเครื่องเล้าใจมันเหมือนกับว่าเราไม่มีอุบายเหล่านี้นะเราช่างคิดไม่ใช่เลยเราก็ช่างคิดเรื่องนี้บ้างสิแต่คิดอย่างอื่นมาเยอะแล้วนี่สร้างเรื่องราวขึ้นมาสร้างเรื่องราวมาให้มาเป็นอุบายในการกลมกล่อมจิตเนี่ยให้ไปอีกทิศทางหนึ่งเนี่ยเราต้องหาเราช่างคิดเราก็ต้องคิดอีกเรื่องหนึ่งได้นะคิดแต่เรื่องโลกมากแต่เราขาดตรงนี้นะเราก็คิดว่าเอาจิตมามองเลยโดยที่ไม่ได้พูดกับมันเลยมองจ้องเขม็งมันอยู่ได้แป๊บเดียวนั่นแหละ5นาทีก็มากแล้วมันก็ไม่อยู่แล้วมันเบื่อแล้วเราสร้างเรื่องว่าร่างกายสร้างเรื่องขึ้นมาเขาเรียกว่าพิจารณาเนี่ยเขาเรียกว่าอุบายอุบายหมายถึงว่าสร้างเรื่องอะไรก็ได้ที่จะเป็นจริงในอนาคตเช่นว่าเราจะต้องตายนะตายเนี่ยถามว่าจริงๆว่าเราตายไหมอ้าวตายจริงแล้วตายจริงแล้วเราจะเป็นยังไงสมมุติก่อนแต่สมมุติจริงๆแล้วมันก็ต้องตายจริงอยู่ดีอันนี้เขาเรียกว่าสมมุติในท่ามกลางความเป็นจริงในอนาคตเราทำได้อยู่แล้วแต่เราเนี่ยคิดซ้ำๆอย่างนี้ไปใช่ไหมคะใช่ขนาดนอนเนี่ยเราก็คิดว่าเรากำลังนอนอยู่ในโรงนะขึ้นอืดขึ้นพองนะตรงนั้นก็เน่าตรงนี้ก็จะปูพังไปเรานึกได้หมดมันจินตนาการไปจิตมันก็อยู่ไปอันนี้แหละทำให้จิตเนี่ยเราใจในการทำเขาเรียกว่าอุบายสกิดใจให้เราเนี่ยพอใจในธรรมนั้นไม่มีเหมือนกับว่ารสชาติไม่กลมกล่อมมันก็ไม่เอารสชาติมันไม่เอื้ออำนวยเราขาดตรงนี้ค่ะเพราะบ้านโยมเนี่ยมันสะดวกมากเลยเพราะว่าโยมนั่นเนี่ยทำได้หมดอยู่สองคนกับสามีแล้วสามีก็ต่างคนต่างอยู่แล้วก็มีที่ในส่วนตัวนะคะแล้วก็เหมาะมากเลยที่นั่นไม่ทำนั่นเนี่ยทุกอย่างเอื้ออำนวยอยู่แล้วแต่เราไม่ทำแต่เรายังไม่เข้มแข็งพอไม่เข้มแข็งแต่ทำอย่างนี้นะพยายามฟังของหลวงพ่อพอฟังแล้วโยมจะมีพลังขึ้นก็พยายามเอาโยมก็ไปเอาซีดีมาฟังอยู่เรื่อยๆอย่างนี้โยมก็จับจุดอย่างนี้แล้วค่ะโยมก็จะพยายามทำตามที่หลวงพ่อแนะนำนั่นก็นะคะโยมกราบขอบพระคุณค่ะพ่อสาธุนะนะคะให้กำลังใจหน่อยนะแล้วก็พยายามหาอุบายให้มากๆช่างคิดช่างเสาะแสวงหาอุบายมากล่อมจิตว่าในทางความไม่เที่ยงเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นธรรมอันยอดเลยนะ
พุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไม่เห็นธรรมอันหนึ่งที่จะมีอุปการะมากเท่ากับโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็หมายถึงว่าอุบายต่างๆที่เรามาอบรมจิตในอุบายเหล่านั้นๆเนี่ยล้วนแต่ความไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าไตรลักษณ์นั่นเองแต่เราสรรหามามันก็จะเป็นอุบายที่โน้มน้าวจิตไปทางไหนและทางธรรมทางที่เราโน้มน้าวมันก็จะกลมกล่อมมันก็ชวนให้เราเพลิดเพลินในการทำแล้วใจที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงเนี่ยไม่ค่อยจะเข้มแข็งก็จะเข้มแข็งขึ้นมาเองด้วยเห็นอานิสงส์ของการกระทำนั้นๆก็ให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะทำต่อไปให้หาอุบายมากๆหน่อยก็แล้วกันช่วงนี้ก็ยังเหลือเวลาอยู่ 5-6-7 นาทีนะก็ยังมีเวลาอยู่ถ้ายังไงไม่ยังว่างอยู่ก็จะพูดธรรมะไปก่อนว่าสมาธิของทุกคนที่ว่าเราฝึกกันเนี่ยมี2 อย่างซึ่ง1ก็คือฌาน2ก็คือญาณส่วนฌานเนี่ยมันมีทั่วไปมีประจำโลกมีมานานแล้วมีนอกพุทธก็มีในพุทธก็มีฉะนั้นฌานเนี่ยมีประจำโลกเช่นฤาษีชีไพพ่อมดหมอผีสมาธิฌานนี่มีประจำโลกและพุทธเจ้าเองก็มีฌานตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์แต่ท่านขาดญาณทัศนะอย่างเดียวที่ยังไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ได้เพราะญาณทัศนะจะเกิดที่สติปัฏฐาน4ประการเดียวฉะนั้นฌานเนี่ยมีมาแล้วก็คือการรวมจิตแต่เมื่อรวมแล้วออกมาจากสมาธิก็มีกิเลสเท่าเดิมถึงแม้จะเกิดดับก็คือกิเลสเท่าเดิมนั่นเองนะแล้วก็ยวนญาณนี่ก็คือการเกิดของสติปัฏฐาน4ครับก็เดินญาณนี่เกิดจากสัญญาที่เราปรารภคืออุบายนั่นเองอันนี้นะคนรู้จักยากมากจึงว่าคนรู้จักตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยจะมีเปิดมีสายสุดท้ายเนาะมีสายนครราชสีมานะครับโยมพิสิทธิ์อาเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อนะครับน่าเจริญพรเจริญพรเออมีปัญหาอยู่แค่นึงนะครับเออผมเคยทำจิตให้หลบเป็นหนึ่งอยู่ครั้งเดียวเองเสียงเบามากมันเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับวิตกวิจารณ์จิตใจน้ำตาไหลแล้วพอละจิตใจแล้วก็เกิดสุขมากแล้วพอละสุขได้ก็จิตลมเป็นหนึ่งแต่ว่าเป็นไม่นานนะครับเป็นประมาณ3 คืนแล้วทีนี้ก็เสื่อมแล้วทุกวันนี้ผมก็พยายามทำให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เป็นสักทีนะครับขอความแนะนำด้วยครับคือมันเป็นชานั่นแหละแต่มันเสื่อมได้เราก็ติดใจตรงที่จิตมันรวมก็มีความสุขมากเพราะชานมีความสุขมากจริงๆนะแล้วก็ชาเนี่ยทำให้เราเนี่ยมั่นใจว่าเป็นทางที่ถูกความจริงเขามีไว้เพื่อหลอกคนนะหลอกคนภาวนาให้หลงว่าฌานเป็นนิพพานฉะนั้นเราเมื่อเราไปลิ้มชิมรสแล้วเนี่ยรู้สึกว่าติดใจว่ามันมีความสุขมากแต่เมื่อเราออกจากสมาธิเนี่ยอารมณ์ก็มากขึ้นฌานเราก็เสื่อมแล้วเนี่ยมันด้านกว่าเดิมดื้อกว่าเดิมนะเราจะกู้ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าจิตจับครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับว่ามันยังไม่รู้ตัวมันก็เป็นสมาธิได้แต่ตอนหลังที่มันเคยเป็นสมาธิแล้วแต่มันเสื่อมได้เนี่ยเชื่อไหมว่าเราทำความเพียรอีก2-3 เท่ามันถึงจะเกิดใหม่เพราะว่ามันเหมือนกระดื้อยาน่ะมันเหมือนดื้อยาฉะนั้นตรงนั้นนะโยมจะให้เกิดใหม่โยมก็ต้องเพียรมากกว่าเดิม2-3 เท่าเนี่ยแต่ต่อมาว่าตรงนั้นไม่ค่อยมีความสำคัญอะไรนะมันเป็นการนิ่งของจิตเฉยเหมือนกับเราหนียุงเข้ามุ้งน่ะหนียุงไปเข้ามุ้งเราก็ดูในมุ้งก็สบายยุงไม่กัดแต่ว่ายุงมีไหมมีอยู่รอบมุ้งนั่นเนี่ยแต่ออกมาเมื่อไหร่ก็เจอยุงเหมือนเดิมก็เหมือนก็ออกสมาธิก็เจออารมณ์ทุกอย่างเหมือนเดิมซึ่งมันละกิเลสอะไรไม่ได้เลยมันเป็นที่พักเป็นที่หลบว่ากันเถอะจึงว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่คือสมาธิแบบนั้นน่ะพุทธเจ้ามีมานานแล้วมีมานานแต่ว่าพุทธเจ้ายังไม่เป็นพุทธเจ้านะอย่างเช่นว่าตอน7 ขวบท่านกระทำปฐมฌานได้แต่ต้นว่าตอนที่อทุกขดาบทอาราบทก็ได้จนถึงอรูปฌานสุดท้ายท่านก็ทิ้งหมดเลยว่าไม่ใช่ทางแล้วก็ทรมานพระวรกายสุดท้ายท่านก็ทิ้งอีกว่ามันก็ไม่ใช่ทางอีกสุดท้ายก็ท่านก็มาคำนึงถึงว่าจิตเรายังมีอกุศลอยู่อกุศลเหล่านี้เนี่ยยังมีอยู่เมื่อไหร่จะนิพพานจะเกิดขึ้นได้อย่างไรต่อมาท่านก็ค้นหาว่ากุศลเนี่ยเกิดตรงไหนอกุศลเกิดตรงไหนสุดท้ายก็คือว่าจิตที่ออกนอกทั้งหมดเป็นอกุศลจิตคิดถึงเราเนี่ยเป็นกุศลเท่ากับว่าท่านก็ยังเพียรละจิตที่ส่งนอกนั้นก็คือการวิ่งไปของจิตนั่นก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกการที่น้อมจิตมาดูตัวเราก็กลายเป็นเนกขมวิตกเป็นอภยาบาทวิตกอาวิหิงสาวิตกสร้างวิตกส่วนหนึ่งขึ้นมาล้างวิโสส่วนหนึ่ง
ในที่สุดท่านก็จะออกจากกามจากอกุศลได้หลังจากนั้นก็จบเป็นก็คือสติปัฏฐาน4นี่เองฉะนั้นก็เอาสายก่อนเนาะสายมาจากนนทบุรีนะครับเจริญทุกโยมเราจะหมดแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านขอรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะสวัสดีเจ้าค่ะว่าไงเอ่ยถามอะไรเวลาจะหมดแล้วเนาะใกล้จะหมดแล้วอันแรกขอน้อมกราบขอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเจ้าค่ะได้คือรายงานเจ้าค่ะหลวงพ่อคือว่าคือโยมเคยโทรมาหาหลวงพ่อครั้งนึงแล้วเจ้าค่ะคือว่าพิจารณาร่างกายในอาการ32เลยเจ้าค่ะเป็นอสุภะแต่ทีนี้ร่างกายลูกเนี่ยพิจารณาในที่สุดเขาก็มาพิจารณาถึงตัวเองเจ้าค่ะถึงตัวจริงนะเจ้าค่ะทีนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าที่โยมที่ว่าพิจารณาไม่แยบคายคือไม่มีนิโยโสมนัสสิกานะเจ้าค่ะเจ้าค่ะที่เหมือนตุ๊กตาที่เราเอามาเล่นนะเจ้าค่ะค่ะแต่ทีนี้โยมก็เลยมาพิจารณาที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเขาจะพิจารณาตัวจริงก็พิจารณาตัวจริงไปเลยทีนี้โยมก็มาพิจารณาเจ้าค่ะก็แต่ว่าก็มีบ้างนะเจ้าค่ะหลวงพ่อที่ว่าบางครั้งก็จะเป็นอสุภะบางครั้งก็จะเป็นตัวจริงเจ้าค่ะได้หมดนะเจ้าค่ะได้หมดเลยไม่ได้มีปัญหาที่ว่าลูกเนี่ยคือลูกต้องขายของนะเจ้าค่ะขายของแล้วแต่ที่นี้เนี่ยลูกก็ไม่ออกจากในอาการ32นะเจ้าค่ะก็คืออยู่ในกายอยู่แต่อันนี้ไม่รู้ลูกจะทำผิดหรือทำถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเจ้าค่ะบางครั้งก็ลูกก็ไม่ได้พิจารณาบางครั้งลูกก็มองเห็นตัวเองอยู่ตลอดนะเจ้าค่ะอย่างนี้จะได้ไหมเจ้าค่ะก็เดี๋ยวฟังทางโน้นเวลาจะหมดพอดีเนาะการที่เราทำงานเนี่ยมักจะพิจารณาไม่ได้ได้แต่ประบองเฉยได้แค่นั้นแหละถามว่าเจริญไหมก็ไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าไม่ทำแต่ถ้าเราจะให้ดีเนี่ยต้องวางงานก่อนทำโดยตรงแล้วก็มีอุบายเหมือนกับเอาตุ๊กตาให้เล่นอันนั้นจะได้น้ำได้เนื้อดีตรงที่เราขายของแค่ประคองกันแล้วกันตอนที่เราจะน็อกเขาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นแค่ประคองฉะนั้นถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าค่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าดีไหมก็ดีกว่าไม่ทำเนี่ยฉะนั้นตรงนั้นเจริญยากนะเจริญยากแต่ก็ดีกว่าไม่ทำเวลาเราก็หมดพอดีเนาะรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วครับขอให้อาจารย์สรุปครับก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถอะถูกโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะ